น้อมน้อมพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์พระกังวานก็ดีพระสนองก็ดีพระครูไพรินทร์ก็ดีและพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในลานธรรมแห่งนี้ก็เคารพอย่างสูงก็โอกาสพูดธรรมแสดงธรรมให้เป็นเหตุเป็นบันใจให้เรามีจิตที่มีพละมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติเราก็ดูนะดูร่างกายตัวเองดูสังขารตัวเองไหวไหมบางทีกายมันไหวงงเหงาหาวนอนนิวรธรรมครอบงำเราก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมไปแล้วที่จริงเราจะเห็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมทุกข์กษัตริย์ของเรานี่ทุกข์นี่กำหนดง่ายนะเวลาพระพุทธเจ้าตรัสออกมานี่มันเป็นคำที่สูงมากทุกข์สมุทัยหนึ่งสองบางทีสามเราไม่ได้แล้วคำว่านิโรธเราไม่ได้แล้วมรรคาปฏิปทาเราก็ไม่ได้แล้วมรรคจิตทางที่เดินเราก็ไม่ได้แล้วถ้าเบื้องต้นเราไม่พิจารณาแพ้นิวรธรรมที่ครอบงำจิตเราเพราะอะไรโยมเพราะภาวะความหยาบของเรามีมากความหยาบของโลกมันฉาบทาเราไว้หมดเลยปิดกั้นเรียกว่าสมุทัยกระทบเนี่ยความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมากความเป็นสมุทัยเนี่ยไอตัวที่ครอบเราไว้เนี่ยไอตัวตัณหาอุปาทานของเราเนี่ยมันมีมากยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้เข้ามาทุกทิศทุกทางโดยที่เรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติยังไม่รู้อะไรเลยเรายังเพลิดเพลินอยู่ไหมเพลิดเพลินมาเข้ามายุคนะโอ้ถูกยุคแล้วมีความสะดวกสบายใช่ไหมบุญบารมีทันเขาล่ะบางคนก็ยากลำบากใช่ไหมบางคนก็สุขสบายใช่ไหมคนมีบุญกตบุญมีบุญมาการก่อนก็สุขไปส่งบุญไปก่อนใช่ไหมพ่อแม่ทำไว้ให้ทรัพย์สมบัติทำให้จุติที่ดีโชคดีไปใช่ไหมกตอุญญาตาทำไว้การก่อนเกิดมาก็อยู่ในกองเงินกองทองอยู่เพื่อมัชฌิมประเทศหรือว่าสุขนะสุขก็พระพุทธเจ้าก็ยังหลงอยู่หลงมาส่องเสพใช่ไหมแต่เรานี่เป็นชาวพุทธที่โชคดีมากถ้าเราไปจุติที่อื่นล่ะเราก็มีความรู้อยู่แล้วการสื่อสารรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างไรใช่ไหมอย่างเราอยู่ปัจจุบันนี่สะดวกสบายจริงแต่เราไม่ไปเรียนรู้ภายในของเราเนี่ยโชคดีนะครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมแต่ละองค์ละองค์เนี่ยให้เรานิ่งให้เราสงบเนี่ยโหท่านใช้เพียรกันมากเลยรู้ธรรมะพระเจ้าไม่ใช่ว่าเรียนสุตตมยปัญญาอย่างเดียวต้องสมาทานต้องอธิษฐานต้องโยคะโยคีต้องเข้าประพฤติปฏิบัตินะเหมือนเราเนี่ยโอ้โหกระทบอยู่ตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสนี่กระทบอยู่ตลอดเวลาความยินดีในโลกมันมีมากใช่ไหมเราก็ไม่เห็นหรอกความหยาบนี่ฉาบทาเราไม่เคยนิ่งเลยไม่เคยเบาบางในภาวะอารมณ์อยากเกิดอยากมีอยากเป็นมันมีพอกอยู่เรื่อยไม่มีทรัพย์คือบุญไอ้ทรัพย์ยะทรัพย์ภายในเนี่ยมันมีน้อยของเรานี่ไปได้มาหมดเลยพระพุทธเจ้าเข้ามาตรัสเลยอันไหนที่ว่าเป็นกุศลอกุศลให้ละต
ัวไหนให้เพิ่มก็ให้เพิ่มตัวไหนให้ละก็ให้ละตั้งถึงศีลต้องไอ้ฐานต้องสมาทานต้องเข้าวิหารธรรมถ้าเราไม่ตั้งไว้นะโหเศร้ามองตลอดมันเป็นมงคลชีวิตเลยที่เรากระทบรูปเสียงกลิ่นรสทุกๆวันเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ธรรมเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์อยู่ตลอดเวลาสื่อก็ช่างแต่เราไม่ทันแล้วกระทบทุกวันเนี่ยกระทบนิดก็นิดหน่อยอ่ะเราไม่ทันถ้าเราทันนี่คือสตินะไอ้นี่คือสติเราก็ไม่รู้การขับรถขับราก็มีสติการทำหน้าที่การงานก็เสียสติคือสติทั้งโลกสติทางธรรมล่ะมุ่งอยู่ภายในอย่างเดียวเอาศีลให้มีสติเรื่องศีลให้มีอานิสงส์ก่อนให้มีอานิสงส์มีพรหมวิหารก่อนอย่างปานาธิบาตเนี่ยเราละได้เราไม่ล่วงละเมิดได้ก็เมตตาสัตว์แล้วก็พรหมวิหารแล้วทรัพย์ของผู้อื่นสามีภรรยาผู้อื่นมุสาวาทเนี่ยเราต้องให้แม่นนะต้องให้ศึกษานะต้องเพ่งนะต้องเพียรเข้าไปนะตัวน้อยๆนี่เราไม่อย่ามองข้ามธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุราอย่างเดียวเนี่ยมันบวกเข้าไปหมดสมัยนี้สมัยที่เสพทุกอย่างเนี่ยเสพเข้าไปนี่เข้ามาเนี่ยเสพเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้นะไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักบุญคุณใครแล้วมีการเข่นการฆ่าไอ้ตัวตั้งมันมีอยู่แล้วโทสะเรามีอยู่แล้วราคะเรามีอยู่แล้วแต่ปัญญาทางธรรมไม่มีมันมีแต่ปัญญาทางโลกที่จะคลุกลุ่นขึ้นมาทันทีเลยกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอย่างเรานี่ส่วนมากเนี่ยกระทบกระทุกวันนี้ไม่รู้ตัวเลยนั่งก็นั่งให้สงบอย่างเดียวสัพเพสตาออกมาแล้วก็กูกระทบแล้วก็จิตก็ไปแล้วมันไม่เบาบางนี่ครูบาอาจารย์แสดงมาเนี่ยโอ้โหชี้ให้เราไว้เนี่ยให้ภาวนานะให้พุทโธนะให้เจริญสติในกายนะกายสติกรรมฐานนะมันได้เฉพาะครูบาอาจารย์ต่อหน้าครูบาอาจารย์มันก็เป็นมงคลแหละแต่เราไม่ส่องเสพให้ต่อเนื่องอย่างครูบาอาจารย์มาเนี่ยแสดงมาเนี่ยโหท่านทำมามากเพียรนั้นมากที่ท่านมานั่งแสดงแต่ลงนั้นผ่านมาหมดท่านไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวแล้วก็พิจารณาปัญญานั่นมันสะสมมากับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นแสนกับแล้วโมคคลาสาลีบุตรเนี้ยมหากัสสปะอย่างเงี้ยแสนทั้งนั้นสังสารวัฏที่ยาวนานที่ท่านสร้างกันมาเนี่ยท่านสัมพันธ์อยู่ต่างๆนี่พุทธเจ้าแสดงธรรมรู้ละอุกติท่านอยู่รู้ละข้ออัดข้อธรรมแตกฉานเนี่ยเพราะท่านพิจารณามาหลายภพหลายชาติสร้างบารมีร่วมพุทธเจ้ามาเพื่อเป็นสาวกข้างซ้ายข้างขวาเป็นอุปถากบ้างอย่างเรานี่โอ้โหแทบจะไม่ต้องพูดเลยบางทีก็มันเรานะมันเราที่สี่แล้วนะครูบาอาจารย์ทีท่านนั้นไม่ค่อยแสดงธรรมกันนะปทะปรมะเนี่ยที่เขาเทียบกันบัวสี่เหล่าที่ทั้งโลกเขาไปใช้กันนะวิปติปัญญูเราต้องเรียนต้องศึกษาในยะบุคคลนี่โอ้โหต้องมากเนี่ยเรานี่แทบจะเดินทางแนวในยะบุคคลเลยจะมีบารมีมานั่งครูบาอาจารย์มีอิทธิยิทธิปาฏิหาริย์รู้วาระจิตคนรู้อดีตรู้อนาคตเนี่ยไม่ใช่นะครูบาอาจารย์ท่านสร้างมานานนะไอเรานี่โอ้โหกระทบรูปเสียงนี่ไปแล้วปึ้งแล้วถ้ามีรถก็แค่เฉียวชนขวางหน้าก็หน่อยไปแล้วใช่ไหมเรากระทบเราไม่ทันนะมันเลงร้ายในภาวะอารมณ์เนี่ยทั้งโลกเนี่ยกระทบอยู่ตลอดอ่ะบางทีก็ยินดีความวัตถุของโลกเนี้ยเหมือนสร้างวัดสร้างวาเนี่ยที่เราศึกษาสักสร้างวัฒนธรรมเนี่ยพุทธเจ้านะไม่มีนะวัดแต่ละวัดวัดคือวัดใจวัดป่าเท่านั้นเองเอาป่าเอาเขาเอาเรื่องสมถกรรมฐานนี่ปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวอย่างเรานี่โผล่มาครูบาอาจารย์ให้เข้าสมถกรรมฐานเลยให้นิ่งไว้ก่อนให้เจริญสติให้สมาธิให้เจริญธรรมให้นิ่งไว้ให้ความคิดที่เราปรุงแต่งทั้งโลกเนี่ยให้เป็นเบาบางไว้ไม่บางวันก็ให้ภาวนาให้หนัก
ว่าเรามันหยาบอยู่ทั้งโลกนี่มันกระทบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเนี่ยลืมตามากระทบแล้วถ้าเป็นสังโยชน์10เนี่ยตามันร้อยมาแล้วโซ่10เส้นมันร้อยเข้ามาแล้วสังโยชน์10มันร้อยเข้าลูกตาแล้วหูได้ยินเสียงกระทบแล้วเรายังแยกธรรมชาติไม่ได้แยกจิตแยกกายยังไม่ได้เลยหืมทีนี้เราก็ยังนิวรณ์เข้ามาหน่อยไปแล้วเจ็บปวดเมื่อยไปนอนดีกว่าคนที่ได้คือเรานั่งเพียรกันเนี่ยเพียรครูบาอาจารย์นี่ก็ไม่ใช่ให้นิดๆหน่อยๆให้ละนะทำให้ต่อเนื่องนะต้องพิจารณาบทอย่างพระภิกษุสงฆ์นี่เข้ามาส่องเสพเข้ามาหนุ่งเหลืองห่มเหลืองไม่ใช่ว่านะออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วนะไม่ใช่ว่าโหมาใช้ส่องเสพไตรจีวรเสนาสนะที่โยมถึงพ่อถึงแม่ก็ช่างโอมบทาก็ช่างนะโหต้องพิจารณาหมดโยมจับอะไรมานี่เป็นพิจารณาหมดโยมต้องซื้อต้องขายไม่ได้ไปตักน้ำกินใต้บ่ออย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาต้องหามาได้หยาดเหงื่อเพื่อโยมจะได้บุญให้สมณะให้เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยพาเนี่ยโอ้โหนึกว่าแก่แล้วไม่ไหวแล้วไปบวชอยู่วัดโยมก็ใส่ข้าวให้กินสบายแล้วไม่ใช่พิจารณาหนักนะโยมพระนี่อยู่ยากมากต้องดับให้มากมากปัจเจกขณะให้มากไตรสีวรจับมาในพิจารณาเลยปฏิสังขายโยเลยปัจเจกทุกคำกืนเข้าทุกคำกืนไตรจีวรเสนาสนะพิจารณาอย่างนั้นมันเป็นหนี้วันต่อวันเลยนะมันไม่หลุดเลยนะสะสมนะโอ้โหดับตัวนั้นดับตัวนี้ใช้ไหนดับโยมอย่างในเมืองนี้ไม่ได้แล้วถูกจริตบ้างไม่ถูกจริตบ้างโยมเข้ามาบ้างเทคโนโลยีเข้ามาบ้างรูปเสียงกลิ่นรสนี่เข้ามาบ้างเนี่ยก็มนุษย์เหมือนกันก็ปรุงแต่งนะถ้าอินทรีย์อ่อนนะไปหมดแล้วป่าช้าอยู่ที่ไหนอย่างครูบาอาจารย์ที่มานั่งอยู่เนี่ยป่าช้าอยู่ไหนถ้ำอยู่ไหนป่าอยู่ไหนเสือช้างดุขนาดไหนท่านไปหมดมันอยู่กับธรรมชาติโยมมันมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวของมันแล้วเราต้องผจญทุกอย่างถ้ายิงพระใหม่ๆเข้าไปเนี่ยมันมีโมหะครอบงำมันรู้อะเราจะเก่งอยู่ในวัดนี่โอ้โหสอนโยมได้ปฏิบัติได้เพราะมันระวังครูบาอาจารย์ระวังสมรวมระวังรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามันกระทบมันระวังมันก็เลยไม่ประมาทถ้าอยู่ป่านี่โอ้โหไม่ได้เลยมันก็ปล่อยตัวใช่ไหมถ้าเข้าไปเขตกระเลียงโอ้โหมันบ่องแบ้วนะสาวๆถ้าปล่อยตัวก็จบเหมือนกันแต่ส่วนมากที่อยู่ที่ผ่านแต่ส่วนมากท่านจะเข้าไปอยู่ในป่าอย่างเดียวมันสู้ทุกอารมณ์ท่านจะรู้ยังไงว่าท่านมีอะไรไม่มีอะไรท่านจะรู้นะภาวนาอะไรไม่ภาวนายังไงอยู่ครูบาอาจารย์คิดอดีตอนาคตปัจจุบันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยพิจารณาใช้ปัญญามายะปัญญาอยู่ตลอดเวลาเลยต้องใช้ปัญญามากเพียรมากจะเอาป่าช้าเป็นครูไปเอาถ้ำเป็นครูไปเอาในป่าเขาเป็นครูอย่างเงี้ยต้องสมาทานข้อธุดงค์13อีกต้องละเว้นต้องปรงดูจิตทุกอณูเลยเพราะอะไรโยมจิตเรามันละเอียดในป่าจิตมันละเอียดจิตเป็นนามธรรมนี่รูปธรรมและนามธรรมปรุงแต่งจิตเนี่ยป่าเนี่ยภาวะจิตเขาจะรู้จิตของเราป่ามันมีอะไรอ่ะมีเจ้าป่าเจ้าเขาวิญญาณตะเคียนนี่สองสามคนโอบนี่นางตะเคียนคงจะอยู่เป็นร้อยๆละโยมของเรานี่อยู่ในเมืองต้นสองต้นนี่ขูดกันใหญ่เลยแป้งปะแป้งกันใหญ่เลยในป่านี่ต้องระวังจิตทุกอย่างเลยถ้าไม่ระวังนะโยมเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะมาให้กรรมฐานเราแล้วเสือมันก็มาร้องช้างมันก็มาร้องเวลาเขาร้องแล้วเขาหากินหัวค่ำเสร็จเนี่ยเขาก็จะเข้าเขาก็จะเงียบดึกต่อไปก็จะมีอีกถ้ายิ่งเงียบยิ่งเวกถ้าพระไม่ทันอารมณ์นั่นน่ะคือธรรมชาติกำลังฟอกจิตพระอยู่แต่พระถ้ามีโมหะครอบงำนี่ไปแล้วปรุงแต่งแล้วละโคมเพียรก็จะเกิดขึ้นต้องดับอารมณ์ทุกอย่างอ่ะนี่ไหมเพราะความกลัวของเรายิ่งบางนะถ้าบางมันร้องนะเราจะน่ากลัวมากมันจะหวยหวนมากกลางคืนถ้าบางมันร้องละบางมันจะบางตัวใหญ่เขาเรียกบางผีใช่ไหม
ไอ้ถ้าเป็นภาคใต้เขาเรียกพระจงถ้าแถบนี้แถบทางอุทัยขึ้นไปถึงภาคเหนือเขาเรียกบางใหญ่บางผีมันจะร้องอ๋อล่อมันก้องเขาเลยโหโยมนอนๆอยู่นี่ลุกนั่งกันหมดแล้วมันอยู่ในเมืองไทยนะเออสัมผัสได้เราก็เสียเปรียบทุกอย่างเราก็รู้เพิดเพลินรูปเสียงกิโลดอยู่ในเมืองอะแต่พระนี่ท่านไปส่องเสพอยู่ในป่าหมดเลยท่านเข้าจนชินกับเสียงพวกนี้แล้วแกะเสียงพวกนี้แรกๆจะกลัวหมดอะแต่มันให้กรรมฐานเราภาวนาใหญ่เลยทีนี้จะบรรลุอย่างเดียวทีนี้ยังไอ้กองกอยนะเล่าเป็นนิทานกลัวมากนะไอ้ผีกองกอยมันร้องก้อยก้อยโหมันโหยหวนมากเลยอย่างเรานี่ไม่ฮะพระคุยนิดหน่อยเนี่ยเห็บตัวเล็กๆเข้าไม่ได้แล้วไม่พูดถึงไม่ต้องพูดถึงงูหรอกเห็บตัวเล็กๆนี่ก็อีเห็นเนี่ยมันร้องรับกันเนี่ยโหฮี่ฮี่นะโหจิตเราเนี่ยสังขารเราจะมีมากยิ่งยงผู้หญิงเนี่ยจะปรุงแต่งมากเป็นสังขารขันนะจิตที่เราปรุงแต่งเนี่ยที่เรากระทบเนี่ยที่ครูบาอาจารย์มาแจงเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารสังขารปรุงแต่งเนี่ยจะปรุงแต่งละโอ้โหมาแล้ววิญญาณมันร้องกันแล้วไอเห็นมันจะร้องรับกันเหมือนเด็กร้องเลยความหลงของมนุษย์มันมีมากหลงโลกแล้วก็หลงอยู่ในเมืองแล้วก็หลงเขามาให้อะไรก็ง่ายใช่ไหมยิ่งศรัทธาเนี่ยความจมเล่ห์ของมนุษย์เนี่ยโยมดูเราก็ได้เล่เหลี่ยมเนี่ยความคิดเนี่ยความปรุงแต่งของจิตเนี่ยถ้าไม่มีมารีทำอะไรไม่ทันก็ขายาไปเลยมีสถานะกรรมนะโยมไล่ไม่ทันผมไม่มีบุญอยากจะได้บุญก็รวยทางลัดใช่ไหมขาเข้าไปมันก็เป็นหลิวล้อเขานั่นแหละอ้างว่าขนนั่นแหละมันหลงนะพระเข้าป่าถ้าหลงกลัวพวกนี้ก็หลงเหมือนกันเดี๋ยวต่อมาเจอถ้าเสือมันเดินเนี่ยพระวิ่งหนีแล้วต่อมาไหนดิมันก็อยู่กับธรรมชาติเราคิดบวกมันเดินจงกรมเราก็เดินจงกรมคู่ไปกับมันมันร้องก็ถือว่ามันกล่อมกันแล้วกันอยู่ตรงไหนก็วิญญาณมาก็มีเพื่อนกันแล้วกันใช่ไหมอยู่ในประชากับเพื่อนพระถ้ามีความหลงเนี่ยกลัวไปหมดเลยโอ้โหคาถาบทไหนสวดบทไหนที่แผ่เมตตาที่ขับไล่ป้องกันตัวเองโหสวดกันใหญ่เลยความหลงของมนุษย์ทั้งนั้นนุ่งเหลืองเหลืองก็หลงอยู่ในป่าในเขาก็หลงแล้วเราอ่ะท่านหลงป่าก็ยังดีหลงกับจุติวิญญาณก็ดีหลงกับธรรมชาติเนี่ยแต่ท่านปรับภาวะอารมณ์ท่านได้แต่เรานี่ปรับไม่ได้เลยไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเรานี่ปรับไม่ได้เลยถ้าท่านเข้าหาละเอียดแล้วนะท่านจะรู้เลยนิดเดียวมองแป๊บท่านยินดีปุ๊บไอ้นี่มันเป็นหัวเชื้อที่ทำให้เราเป็นราคะแล้วท่านดับแล้วท่านไม่ต่อยอดแล้วความปรุงแต่งท่านก็น้อยแล้วไม่ใช่ยินดีแล้วไปเลยโทสะปุ๊บกระทบปุ๊บตรงนิ่งถ้าเราไม่นิ่งนะเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวก็มีดเดี๋ยวก็ขวานเดี๋ยวก็ฟาดฟันกันเดี๋ยวก็ด่าปฏิพาทกันปัญหาโลกถึงมีเกิดขึ้นมากมายเพราะเราไม่รู้จักดับกันความปรุงแต่งของจิตเนี่ยเราไม่ทันสติเราน้อยทรัพย์ไม่มียาทรัพย์ปัญญาทรัพย์เราไม่มีที่ครูบาอาจารย์ที่มาเทศให้เราฟังนี่พยายามทำกันให้มากครูบาอาจารย์สู้คนไม่ได้หรอกท่านมีช่องเยอะไม่อย่างโยมนี่โหต้องซื้อรถคันใหม่ต้องเที่ยวอย่างงู้นอย่างนี้สถานที่ทะเลภูเขาใช่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยพระไม่ใช่อะพระบอกครูบาอาจารย์เผยแพร่ช่วยงานครูบาอาจารย์ในวัดสังฆทานครูบาอาจารย์เป็นกำลังครูบาอาจารย์สร้างบารมีร่วมครูบาอาจารย์แต่ถ้าอินทรีย์ท่านอ่อนท่านไปแล้วแบกกดแบกย่ามเดินเข้าป่าแล้วเอารถไปจ่อเข้าป่านี่ห้วยขาแข้งนี่ทุ่งใหญ่ในสวนนี่อุ้มผางเข้าไปเลยไปหาสถานที่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอย่างเราวิเวกยังไงอ่ะโอ้ยไปบวชดีกว่าถือโบสถเดี๋ยวจะได้มีเพื่อนคุยโทรศัพท์กันหน่อยใช่ไหมบางทีฟังทำกันมานั่งเคลียร์โทรศัพท์อยู่นั้นนะโยมมันลองไม่มีอะไรดูบ้างดิว่าเราจะเบากายเบาจิตขนาดไหนที่จริงทุกข์ของทุกข์กษัตริย์ของโลกเนี่ยทุกข์กษัตริย์ของโลกนี่
มันทุกข์ของโลกจริงๆเลยใช่ไหมอวิชชาครอบงำเรานี่ธาตุสี่เนี่ยเราคุมมันอยู่เนี่ยอสรพิษสี่ตัวเนี่ยมหาภูตรูปนี่พร้อมเนี่ยมีไหมที่เป็นมะเร็งอ่ะมีไหมมีพยาธิอยู่เนี่ยน่ะกิมมีชาติเข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎกบอกไปเลยนะ80,000 ตัวเลยนะอยู่ในเราเนี่ยไม่ได้เราอยู่คนเดียวนะที่เราต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมขนเล็บฟังหนังนี่ปัจจักกรรมฐานที่อุปชายะให้พระเนี่ยโยมต้องเพ่งลงไปเพ่งเข้าไปในเป็นอสุภกรรมฐานให้ได้นิ่งอยู่ภายในให้มากให้มันแยกได้แยกกายแยกจิตแยกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอีกหน่อยมันก็จะแยกของมันเองระบบของมันถ้ามีพลังของมันเป็นพละของมันสติพละสมาธิพละนี่มันโหจิตนี่เราพิจารณาอยู่ภายในอีกหน่อยมันจะอยู่ภายนอกเข้าไปพิจารณาภายในอย่างมันจะมองของมันเองมีพลังถึงขนาดนั้นน่ะแต่เรานี่อ่อนกันหมดเลยเห็นไหมสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนนะภาวนาก็อ่อนแล้วคอยโอ้ยเขาหลอกยังไงก็เอาเชื่อเขาอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีนะพุทธศาสนาเรานี่แค่พระพุทธเจ้าพระนิพพานเนี่ยดับขันธ์พระนิพพานเนี่ยศาสนาในโลแยกเลยนะใหญ่ๆนี่แยกเลยนะแยกย่อยๆอีกนะทุกศาสนามันจะแยกกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยของเรานี่แยกใหญ่ๆเลยเป็นหินยานแล้วมหายานน่ะยานก็ไปเลยกว้างขวางหย่อนยานไปเลยเข้าไปทางจีนเข้าไปทางญี่ปุ่นเราก็รู้ว่าพุทธศาสนาเข้าทางไหนของเรานี่เข้ามาทางนี้ศรีลังกาเนี่ยหินยานเนี่ยเป็นมหายานอยู่ทุกวันนะที่ว่าเราว่าเป็นเถรวาททุกวันเนี้ยแล้วของเรายังมาแยกอีกมันแยกแล้วตอนนี้ลัทธิต่างๆอ่ะมันจะเข้ามาแทรกแล้วจะเข้ามาแทรกแล้วนี่จะเป็นพระศรีอานบ้างจะเป็นโอ้โหมาเป็นสเต็ปเลยมีเอวด้วยมีเอวด้วยพุทธศาสนาบริสุทธิ์นะโยมแต่ทิฏฐิคนเนี่ยทิฏฐิคนเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นอัตตาตัวตนกันเนี่ยมากใช่ไหมถ้าไม่มีพระวินัยไว้นะไม่มี227คุมไว้เนี่ยนะศาสนาหมดไปนานแล้วแต่พุทธเจ้าทำนายไว้เลย 5,000 ปีเนี่ย227เนี่ยคุมไม่อยู่วันนี้แตกปีกย่อยไปเลยนะไอ้นี่วัดบ้านอันนี้วัดปฏิบัติไอ้นี่สายไหนเงี้ยไอ้นี่พุทโธไอ้นี่สัมมาอรหันต์เนี่ยแยกออกไปแต่ใช่ครูบาอาจารย์มีคุณธรรมจริงบรรลุธรรมในอุปนิสัยกันยืนก็บรรลุได้เดินก็บรรลุได้นั่งก็บรรลุได้ยืนเดินนั่งนอนกิริยาบถเนี่ยมันจะถูกจริตกับใครอย่าบอกโอ้ฉันนั่งดีกว่าอย่าไปว่าคนที่เดินไม่ได้นะเขาถูกจริตเขาแต่ให้ปรับจิตให้ได้ให้ดูกายดูจิตให้แม่นให้ได้เห็นแล้วให้พิจารณาเลยผมเนี่ยพิจารณาเข้าไปเลยเจาะเข้าไปเลยถ้าเรียนอภิธรรมมายิ่งดีสุตตามยปัญญามันก็จะแกะแยกแยะเข้าไปเลยไม่ใช่หลับหูหลับตาโอ้โหไปหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่นะถ้ามันปิ๊งมานะโอ้ปิ๊งมาผิดมาโอ้โอภาสขึ้นไปสอนโอภาสก็ไม่ได้นะผิดนะหลงนะพากันหลงนะดูภายในนี่แยกภายในให้ได้เดี๋ยวภาวะภายนอกมันจะดับของมันไปเองข่มโลภข่มโกรธมันหลงมันหลงกายมันหลงในตาในหูในจมูกตอนนี้เราเนี่ยทุกวันนี้เรายังหลงวัตถุอยู่หลงหน้าตาตัวเองหลงนามสกุลตัวเองหลงตระกูลตัวเองหลงฐานะตัวเองหลงโลกไอ้ที่เขาบอกว่าผูกคอผูกแข้งผูกขาหลงกันหมดนะเราเกิดมาหลงธรรมะก็หลงฟันสวยยิ้มใช่ไหมฟันที่ไหนต้องแปรงเนี่ยผมนี่โอ้สวยต้องหวีต้องตัดอย่างเงี้ยเสร็จหมดใครมาถูกหัวไม่ได้นะยึดถือด้วยนะถูกหัวแล้วมึงมันลูบหัวมันลูบเส้นผมกูต่อยเลยมองหน้ากูไม่ได้นะอัตตาตัวตนของคนเนี่ยมันหลงเสพทั้งโลกกันโทสะเป็นอารมณ์ราคะเป็นอารมณ์มีความยินดีไปแล้วยินดีเป็นอารมณ์ยิงไม่ใช่หรอกไม่สัก2-3 วันก็นั่นแล้วเหม็นแล้วเสื้อผ้ามาถูเนื้อตัวก็เหม็นแล้วมันขับออกมาเหมือนกระสอบห่อหุ้มศพเลยแต่จิตเรานี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปพิจารณาไปเอาเลยเข้าไปต้องไปไกลหรอกธรรมะมาอยู่ในกายมาอยู่ในเราหมดเข้าในตาในคิ้วเนี่ยนับคิ้วได้ใช่ไหมเข้าเบาตาโครงสร้างโครงดูไม่ใช่ว่าเห็นหัวกะโหลกตั้งอยู่กลัวใช่ไหมมันอยู่ที่เรามันต้องกลัวเราไปกลัวเราทำไมของเราเหมือนของเราทำภายนอกภายในเหมือนกันหมดพุทธเจ้าให้พิจารณาหมด
ณะภายใน6ภายนอก6ตัณหา6นี่ผัสสะ6นี่พิจารณาให้มากเลยตัวยนะธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี่พิจารณาให้ส่องเสพให้มากฟังให้มากอ่านให้มากจิตนี่เข้าไปพิจารณาให้มากต้องควบคู่กันหมดจะแยกตัวไหนตัวหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวมันหยุดปรุงแต่งเดี๋ยวมันจะมีภาวะของมันภาวะว่างของมันมันเบาบางในอารมณ์ของเราความปรุงแต่งของจิตมันก็จะน้อยลงโทสะก็น้อยลงไม่ต้องไปเอาเดี๋ยวเราจะรู้มันรู้เฉพาะตนเราไล่ลำดับเนี่ยเราทำรวบๆไว้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เห็นไหมลากมาเลยลากอ้วนมาเลยแล้วมาแยกปลาตัวไหนแพงตัวไหนถูกแยกแยกได้โสดาบันสกินาคาแล้วเราจะรู้ดับอะไรได้จะเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็หวานแหเราก็หวานแหไปก่อนถ้าคนมีระเบียบวินัยเวนัยสัตว์นี่นะไม่สัมปัสสัตว์นะสัมปัสสัตว์สังสารวัฏนี่ยาวนานนะเวนัยมันอยู่ในวินัยของพุทธเจ้าพวกเราเนี่ยอยู่ในเวนัยหมดถ้าถือวินัยพุทธเจ้าเนี่ยคือเดินความแนวทางของบรรลุธรรมกันทั้งหมดเลยสติปัฏฐาน4นี่เน้นให้มากให้กายให้มากเวทนาจิตธรรมเนี่ยให้มากไว้ไม่ใช่ปล่อยครูบาอาจารย์พิจารณาหน่อยก็ปล่อยละเลยมันโอ้อย่างท่านนี้ไม่ทำอะไรทำเข้าไปเถอะโยมทางโลกเดี๋ยวมันจะมีคุณภาพของมันเองสภาวะนี่มันจะแม่นพิจารณาอะไรก็จะแม่นทำงานภายโลกข้างนอกมันจะมีคุณภาพของมันอีกเข้าวิหารละทำเข้าวิหารจิตเข้าภาวะองค์กรรมฐานเนี่ยนี่เราอ่อนหมดเน้นนะย้ำนะเพราะเราเสียเปรียบนี่เห็นไหมฟังอันไหนก็เชื่อเขาหมดทั้งโลกเนี่ยอ่อนไปหมดใช่ไหมอันนั้นก็สวยอันนั้นก็งามอันนั้นก็พอใจไม่พอใจใช่ไหมปัญหามันเข้ามาทุกยิ่งในยุคนี้ใช่ไหมโลกนี้มันเกิดอยู่ตลอดภาวะโลกที่เราตอนนี้โลกลมเอาแล้วโลกไฟก็เอาไม้ก็เอาธาตุสี่ของโลกนี่มันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ในกายเราด้วยใช่ไหมน้ำท่วมไฟไหม้ใช่ไหมตอนนี้โลกทั้งโลกเนี่ยโลกมนุษย์ที่จะช่องเข้าไปจนหรือช่องเสพเนี่ยเรานี่แหละมันคอยอยู่เป็นพันๆตัวนะสภาโลกมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกยิ่งมาตัวเดียวนี่เราปั่นไปหมดเลยป่วนไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้โลกลมนะลมหายใจเข้าออกนี่นะแต่ก่อนว่าโหคนเล่ห์เหลี่ยมมากก็ว่าสวมหน้ากากเข้าหากันอยู่นี้เราสวมกันหมดเลยโลกมันจัดสรรให้เราเลยนะมันจะเป็นของตามธรรมชาติของมันเขาเรียกธรรมนิยามธรรมที่มันจะเกิดอยู่กับเราที่เราสะสมกันไว้กุศลธรรมแล้วก็กรรมกุศลกรรมเนี่ยเราก็ทำไว้อกุศลกรรมเราก็ทำไว้อันไหนมันจะมากอันไหนเสวยอจินตกรรมที่เราทำไว้ต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยมันจะเสวยก่อนเราเกิดมาอูแวะเนี่ยกายกรรมแล้วแวะเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยเราแวะมาแล้วอย่างกายกรรมเราเริ่มแล้วเราเริ่มจะเกาะจะจับแล้วมาณตัวตนวันยาวแล้วบางคนยังไม่เข้าใจนะทุกวันเนี่ยเราดำเนินอยู่ในกรรมบท10นี่เรายังไม่แม่นนะกายกรรมเนี่ยโหวจีกรรมเนี่ยหนักเลยสนหน้ากับเราจะหนักไม่ทันอารมณ์สุปินาวาจาพุทธวาจาสัมภวรปะเนี่ยโหเน้นมากเลยจะนุ่งขาวขาวนุ่งเหลืองเหลืองก็เหมือนกันไม่ทันเขาต้องระวังให้เรื่องเพ้อเจ้อกันเลยไม่ทันเราไม่ทันกันถ้ากระทบกันอีนั้นไม่พอใจก็ภาวะจิตมันจะพอกเนี่ยโทสะเกิดก็เกิดเดี๋ยวมันจะเป็นพยาบาทแล้วราคะเดี๋ยวมันจะเอามาให้ได้ไอ้สิ่งนี้มันจะเอาให้ได้แล้วมันทุกข์ไม่ละโยมมันเกิดดับเสวยอารมณ์อะถ้าอุเบกขาได้มันก็ยังไม่สุขไม่ทุกข์ก็เวทนาเหมือนกันพุทธเจ้าตีเวทนาหมดเลยท่านไม่มีบวกให้นะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยถ้าจะสุขเนี่ยมันต้องสุขเข้าปฐมฌานเข้าไปเลยตุติตะติเข้าเป็นขั้นเป็นตอนเข้าไปเลยเจริญฌานชอบเลยทีนี้องค์มรรคมันก็ภาวะจิตมันก็มรรคจิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพิจารณาภายในอยู่ตลอดเวลาพระเป็นอุสวะกรรมฐานเนี่ยกายเรากายเขาเหมือนกันแล้วถ้ามันหมดลมมันไม่มีอะไรเหลือหรอกโยมมันยันเยื่อกระดูกนึงกลิ่นมันจะออกนึงเยื่อกระดูกนึงโอ้ยตมานี่แค่3วันเนี่ยตมานี่เพื่อนนี่มีการเป็นการตายแล้วก็ไปนอนนะเพื่อนรักกันมากเพื่อนเพื่อนที่กลัวมันหนีหมดตมานี่มีนิสัยที่มึงนอนอยู่นี่กูก็นอนอยู่นี่มึงไม่ใส่โรงกูก็นอน
โหกลิ่นมันออกโยมกลิ่นอะไรมารู้กลิ่นผีสางเทวดานี่รู้ตอนบวชถึงจะรู้ว่าสัมผัสนะสัมผัสมันจะบอกเลยกลิ่นหอมดอกไม้เทวดาโมโมทนาถ้าคนมาขอส่วนบุญเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมาละกลิ่นศพรู้ทันทีเลยเราจะสัมผัสได้ถ้ารู้จักตัวเองเราแยกจิตตัวเองได้มันต้องแยกได้นะถ้าเข้าสมาธิเราแยกได้หมดทุกคนทำได้แต่เราอ่อนนั่นเองนิวรธรรมเนี่ยเข้ามาครอบงำปุ๊บไปปุ๊บเนี่ยถ้าเข้าจิตถ้ามันนิ่งเนี่ยมันจะเหลือแต่จิตไอ้นี่แยกออกหมดอดีตอนาคตที่มันจะผุดขึ้นมาเนี่ยขึ้นมามันก็ดับของเราเนี่ยมันจะเสวยมันเป็นกับๆนะเป็นแสนๆชาติมาแล้วนะมันส่งผลมาเนี่ยแล้วสัตว์เดรัจฉานว่าอาจจะเกิดเป็นมนุษย์มาก็ได้ก็ผลมันผลักดันขึ้นมาพลิกขึ้นมาเทวดามันก็จะเกิดไม่กี่วันก็ได้จะจุติเข้าซอกท้องเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แค่ไม่กี่เดือนก็ตายได้เกิดไม่กี่วันก็ตายได้กรรมส่งผลทานได้เกิดจุติได้สัตว์เดรัจฉานเป็นหมาขี้เลี้ยนได้เกิดเป็นหมาเจ้านายรักมากเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในห้องแอร์ดูแลอย่างดีเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลอย่างดีก็โชคดีไปคือทานเขาดีแต่อคติวิบัติไม่มีศีลก็เสร็จเลยเกิดเป็นเดรัจฉานนะเกิดเป็นปลาเขากินหมดใช่ไหมไอเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราดื่มเรากินแล้วก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังปานาธิบาตเกิดเป็นปลาโชคดีเกิดเป็นปลาเงินปลาทองให้ดูแลอย่างดีให้อาหารอย่างดีออกซิเจนอย่างดีนะโชคดีหน่อยทานดีแต่ศีลไม่มีก็ปฏิบัติได้ไอเรานี่ถ้าไม่แม่นในภาวะอารมณ์เนี่ยปัญญาให้เกิดเนี่ยให้มีศีลให้เจริญภาวนามยะปัญญาเข้าไปอยู่ภายในตลอดเนี่ยแยกแยะในธรรมเนี่ยปัญญามันเกิดมันจะดับหมดรักษาความเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติมีหิริอยู่ตลอดมีโอตปะความเกรงกลัวตุบาทอยู่ตลอดเวลาและให้พิจารณาเข้าไปตลอดมันมีความลึกอยู่นั้นมีความหยาบมีความละเอียดอย่างเงี้ยอย่างบางองค์ท่านเข้ามาแจ้งให้เราขันห้าให้เราฟังเนี่ยในรูปเนี่ยโหรูปมันรูปตัวเดียวเนี่ยเราก็แย่แล้วพิจารณาแต่ภาวะมันได้มันดับตัวไหนได้ใช่ไหมงูเวทนานี่โหเลวร้ายมากเลยกระทบเนี่ยไอตัวเวทนาเนี่ยมันจะตัวจะเกิดปัญหาเนี่ยที่มันฟอกปัญหาเนี่ยปัญหานี่ตัวเป็นตัวแม่เลยแหละปรุงแต่งอะไรนี่พอกไว้เป็นตัณหาวะนะใช่ไหมท่านานี่วัชพืชเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าวกล้าเราไม่งามได้เนี่ยอุปกิเลสตัณหาทั้งหลายที่เราสะสมกันไว้เวลาดับมันก็จะเข้ามานิวรณธรรมก็เข้ามาอดีตอนาคตที่เราลืมมันก็จะกลับมาครูบาอาจารย์ถึงเน้นไม่ให้ทำกรรมกับพ่อกับแม่ทำให้ครูบาอาจารย์นี้มันเป็นผลลบต่อเราเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยภาวนาให้สัมสัตที่เรายืนเดินนั่งนอนในภาวะอากาศธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้ามันแปรเป็นพิษมันฉกเราอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องกินเรื่องอยู่อีกเบื้องหลังปานาธิบาตหมดไอคนที่ไม่รู้ค่ามนุษย์เราเท่าไหร่เมืองไทยก็ไม่ใช่เป็นพันล้านใช่ไหมเราไม่ถึงร้อยแค่60ล้านน่ะแล้วคำว่าล้านน่ะไก่มันตายไปกี่ตัวกบเขียดปูปลามันตายกี่ตัวเราส่งเสพไปเนี่ยเราไม่มีแผ่เมตตาอะไรให้เขาเลยเราอยู่ได้โอ้เนื้อหนังบางสาเราดีนะโปรตีนนี่ดีนะได้มาจากเขาทั้งนั้นน่ะแต่เขาต้องตายนะเรายังไม่มีเคยสัพเพสัตตาแล้วก็ไม่รู้นะมนุษย์เราเนี่ยเป็นหลงอาตมาที่พูดมาได้อาตมาก็หลงอยู่ตั้งนานเพียงไม่รู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหครูบาอาจารย์เอามาประพฤติปฏิบัติวางรากฐานไว้เนี่ยวัดประพฤติบัติก็อย่างยากเลยนะเดี๋ยวนี้คำว่าเนื้อนาบุญเนี่ยมันมีปัญญาเราพิจารณาได้เราก็เห็นกันอยู่ถ้าไปบวชไปถือธุดงค์ข้างนอกแล้วเผลออาตมาก็ไม่รู้เรื่องไม่มีหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ที่ท่านวางรากฐานที่เดินตามรอยท่านเนี่ยเสร็จเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรทำอะไรดีๆก็ไม่ตะกุดก็ผ้ายันลดน้ำมนต์สะเดาะเคาะใช่ไหมอีกแนวหนึ่งเดินไปข้างทางก็โบกเอาน้ำโบกเนี่ยเป็นข่าวให้ดูมากมายจิตคนโยมกิเลสคนมาบวชก็ลูกชาวบ้านเหมือนกันถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเป็นปุถุชนให้สู่อริยชนอย่างยากเลยนะโยมเพี้ยนมันอย่างยาก
แต่ก็ไม่ยากเพราะความเพียรหรอกพุทธเจ้าบรรลุธรรมก็เป็นพุทธเจ้านี่ท่านเป็นมันทุกอย่างตายลักษณะไหนตายลักษณะทุกอย่างอย่างเรานี่พร้อมเหมือนกันน่ะเรานี่พร้อมที่จะโดนสังหารเนี่ยเรามีเกิดมาเนี่ยเราเป็นมีโทษประหารอยู่หมดนะเราจะนอนอยู่ไหนก็ยังไม่รู้จะนอนกระแซวกระแซวบนเตียงก็มีข้างถนนก็มีใช่ไหมบนรถบนลาก็มีอยู่บนฟ้าก็มีไม่ใช่ว่าขึ้นไปเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนอ่ะก็ต้องลงนะไม่ลงเดี๋ยวมันจะพาลงมีบุญเป็นนางฟ้าเนี่ยกรรมมันวางไว้แล้วกรรมมันจำแนกกรรมธรรมนิยามเนี่ยมันวางไว้หมดเลยบุญมันก็ไม่ลืมเราบาปมันก็ไม่ลืมเราที่เราทำกันไว้อ่ะแต่พุทธเจ้าบอกอกุศลกรรมเนี่ยกรรมที่ไม่ทำเสียดีกว่าในชีวิตของเราที่เกิดมาสร้างบารมีกันมันอยู่กันไม่นานมันไม่ไหวแล้วถ้า100ปีก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้กันนั่งมันก็ปวดแล้วทุกข์กำหนดง่ายจะตายครูบาอาจารย์ว่านั่นแหละนั่งประเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนแข้งเปลี่ยนขาแล้วจิตแป๊บเดียวคนหนุ่มคนสาวก็หลงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแค่นั้นคนแก่นี่ก็คอยหน่อยคอยหน่อยใช่ไหมโหถ้าแก่แล้วไม่มีลูกมีหลานเขาว่าปล่อยเลยนะเขาไม่ให้อยู่บ้านด้วยเขาไม่อยู่กับลูกกับหลานเขาไม่มาส่งนี่เสร็จเลยนะเพียรอะไรก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าหูฟังธรรมะครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปแล้วเสร็จแล้วตาก็ไม่ดีตาปัญญามันไม่มียิ่งไปกันใหญ่เลยโยมถูกโมหะครอบงำหมดเลยมันไม่ดูเรามันดูแล้วดูแลแล้วบ่นเพ้อกันเป็นคนแก่ที่หลงใหญ่เลยเคยนิมิตอันไหนเคยทำอันไหนเป็นอาจินแล้วก็มันจะผูกกรรมนะพิจารณาอะไรไม่ได้คือนี่ความหลงของมนุษย์เราเองอย่าไปโทษนะโยมอย่าไปโทษนู่นโทษนี้โทษตัวเราเองยิงลุงสอนก็หาตัวเองเราเห็นแล้วก็กรรมเทศแผงสอนเนี่ยเราทั้งนั้นโกรธก็โกรธแต่เราแพ้หมดทุกวันนี้เราแพ้หมดแล้วเรามีชนะเลยนะมีพละมีกำลังที่จะชนะหมดแล้วนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเรานี่อ่อนหมดเลยเขาให้อะไรมาก็แพ้เขาหมดมองปุ๊บนี่มันธาตุสี่เนี่ยไม่นี่มันตัวอายตนะเนี่ยเอาปัญญาของพระอริยสงฆ์หรือพระอริยเจ้าสมัยพุทธกาลในพระไตรปิฎกเข้ามาพูดเลยให้เลยนักโทษประหารเนี่ยแต่นักโทษประหารเนี่ยตลอดชีวิตนะคุณไปเลี้ยงอสรพิษ4ตัวนะต้องป้อนข้าวป้อนน้ำมันทุกวันนะต้องอาบมันนะต้องแปรงให้มันต้องหวีให้มันนะต้องมีลมหายใจอยู่ตลอดนะถ้า4อยู่กับเราได้ถ้าเลี้ยงมันไม่ดีมันเล่นเราเลยแหละมะเร็งเล่นเราเลยแหละโรคต่างๆมันก็จัดการเราเลยบั่นทอนในภาวะอารมณ์เราเลยมากไหมโยมโลกเนี่ยเปราะบางมากมนุษย์เราเนี่ยแต่เราหลงอยู่เป็นกับเลยเก่งกันเป็นหมดทุกวันนี้มนุษย์เราไปสะสมอารมณ์ภายนอกเข้ามาภายในปรุงแต่งภายในเป็นสังขารวิญญาณสู้กันในภาวะคำพูดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสู้กันก็ไม่รู้จักจบชนชาติต่างๆเนี่ยสู้กันช่วงชิงกันใครโหดก็อยู่ได้ใช่ไหมร้ายไหมล่ะมนุษย์เราถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกนะโยมทวีปหนึ่งทวีปหนึ่งใช่ไหมมันจะลบลาข้าฟันทุกวันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมประเทศหนึ่งอาเซียนหนึ่งยุโรปหนึ่งตะวันออกกลางหนึ่งโลกมันเชื่อมถึงกันหมดนะถ้าเราไปจุติตรงนั้นล่ะไม่ต้องไปสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรอกเราแค่ไปผิดประเทศเท่านั้นแหละใช่ไหมประเทศข้างๆเราก็บอกเข้าวัดทำใจอย่างเดียวใช่ไหมแต่ที่ไหนเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ประชาธิปไตยบางทีเราแยกแยะไม่ออกอันนี้เผด็จการเรายังแยกแยะไม่ออกลัทธิตัวนี้เรายังแยกแยะไม่ออกเลยแล้วประเทศไหนเอาไปใช้ไม่ดีเขาก็แยกแยะอีกแล้วคำสอนของศาสนาที่เขาบัญญัติไว้อีกเราไปล่วงละเมิดเขาฆ่าเราเลยนะถ้าเป็นประเทศทางเอเชียกลางเนี่ยบางประเทศนี่
ตระกูลไหนไปออกเดินนุ่งน้อยห่มน้อยไม่ใช่คนอื่นจะมาฆ่านะผิดพระคัมภีร์เขานะพี่น้องนะฆ่ามันเองเลยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันด้วยกฎปิดบังกันกดขี่กันในลัทธิก็มีด้านศาสนาก็มีแต่แต่ละประเทศเนี่ยเพื่อให้อยู่ในระเบียบของมนุษย์ของเราเนี่ยกิเลสของมนุษย์อโยมบางที่ก็ไม่มีศาสดาแล้วมาตั้งยังไงไม่รู้เป็นวรรณะสี่ใช่ไหมเราเกิดไปเลยใช่ไหมแต่บางอย่างข้อดีก็มีธรรมชาติเขาให้อย่างอาตมาอยู่อินเดียนี่ประเทศทั้งประเทศสัตว์ป่าเนี่ยเขาเต็มเมืองเลยถ้ามาอยู่เมืองไทยมาอยู่ภาคอีสานเนอะไม่ต้องภาคอีสานทุกภาคแหละดุกดิกไม่ได้เอาเขาไม่กินหมดโดยที่เขาก็ทุกข์สัตว์ของเขาแล้วเขาจุติหน่อยก็7 วันบางทีก็ตายแล้วใช่ไหมจิตเขาไม่ดีนิดเดียวบางทีเขาเกิดเป็นมนุษย์แหละไอ้เรานี่จะกินเขาอย่างเดียวเขาร้องอยู่ไหนเขาปีนอยู่ไหนเขาอยู่ทุกไหนเนี่ยตายแล้วเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกทุกรูปแบบเลยใช่ไหมเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์แต่ละคนละคนนี่ไม่เหมือนกันปัญญาแต่ละคนละคนอ่ะถ้าเห็นกับตัวทิฏฐิมนะอัตตาตัวตนเนี่ยมันจะสร้างรูปแบบสร้างลัทธิขึ้นมามากมายพุทธเจ้ามาตรัสรู้โอ้โหให้ดับอย่างเดียวเลยดับโลภโกรธหลงเนี่ยไฟ3 กองที่เผาไหม้มนุษย์อยู่ทั้งโลกเนี่ยเหมือนกันหมดโยมทิฏฐิเหมือนกันหมดลองไปประเทศอื่นดูดิยิ่งประเทศบางอย่างที่เขาวัฒนธรรมเขาก็แย่อยู่แล้วนะจารีตประเพณีของเราก็งามไอเราเนี่ยไปเอาเข้ามาหมดเลยใช่ไหมเขาเผยแพร่ประเทศที่เขาเทคโนโลยีเขาเร็วเนี่ยคือเขาต่อสู้มากเขาอยู่ในภาวะสงครามของเรานี่โอ้โหคุยไม่เคยเป็นทาสใครใช่ไหมโหแต่อยู่ยังสะดวกสบายแต่ยุคถึงปัจจุบันนี่โหต้องดิ้นกันหมดเลยอีสานก็ดิ้นเหนือก็ดิ้นตะกอนนี่เข้าบ้านนี่ได้ย่ามได้ตะกร้านะเข้าหลังบ้านก็เซเว่นอีเลเว่นแล้วใช่ตอนนี้เขาตั้งให้เราอยู่ในเมืองหมดเลยป่าเราก็ระบบทำลายระบบทรัพยากรเราก็เอามาหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ทำลายนะเรามีส่วนร่วมหมดใช่ไหมอยู่บ้านตึกรามบ้านช่องอยู่บ้านหลังงามไม้ใหญ่แล้วทำลายหมดทำลายระบบนิเวศหมดดินมาอยู่ในเมืองหมดหินปูนทรายมาอยู่ในเมืองหมดระบบแม่น้ำลำธารภูเขาเรามีส่วนหมดเราสะดวกสบายเราเอาทรัพยากรมาส่องเสพหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ธรรมชาติมันจะเล่นงานเราบ้างนะฝนตกมาก็หนักเลยไม่มีอะไรที่ซับหน้าดินบ่าไหลมาท่วมมาปลูกบ้านเรือนเลยไม่รู้ว่าอีก100 ปีเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นทางน้ำมันมาหมดเลยใช่ไหมไม่มีอะไรซับไว้ไม่มีอะไรหน้าดินก็แห้งแล้งมีแต่เคมีที่ทำลายทรัพย์สัตว์อยู่ภายในอีกเกษตรกรตัวจริงอ่ะพวกไส้หมูไส้เดือนนี่ทำให้เนื้อดินร่วนซุยนี่ไปหมดใบไม้เผาไหม้หมดเลยโลกร้อนขึ้นธรรมชาติแปรปรวนเปลี่ยนฤดูนี่โอ้โหว่าใครเราว่าเรานี่แหละมนุษย์อย่างเรานี่แหละให้พิจารณาให้แตกให้ฉานไว้ปัญญาญาณเนี่ยแตกเข้ามาอยู่ภายในให้หมดถึงจะรู้ขนาดไหนก็ต้องเข้ามาอยู่ภายในให้หมดรู้ลมหายใจรู้ภาวะที่เราหลงอยู่ในปัจจุบันละธรรมของเราอยู่ตลอดเวลาตาเนี่ยเข้าเนี่ยภาพหลับตาเนี่ยไม่ได้ไหนได้ฟันก็ทันตาฟันนิ่งเลยเอาเป็นสัมปทาไว้เลยถ้าไม่นิ่งเนี่ยโอ้โหมันเข้านิ่งจนอะไรมันผุดเกิดขึ้นมาของเรามันจำไปได้หมดนะตั้งแต่เกิดในจำอดีตชาติเดี๋ยวเราถอยได้เราก็จะถอยไอ้ฐานเข้าไปได้นะถ้าได้สมาธิมันได้หมดนะต้นก็ไม่รู้ปลายมันจบที่ไหนเรายังไม่รู้นะเรามาจากไหนเรายังไม่รู้แล้วเราจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วอยู่ปัจจุบันต้องต่อสู้แล้วใช่ไหมคนผู้เฒ่าผู้แก่เกิดในยุคพ่อแม่ปู่ย่าตายายไงอยู่กับวัดกับวาใช่ไหมอยู่กับโรงเรียนวัดนะครูบาอาจารย์ก็สอนทานอย่างนี้กินอย่างนี้โอ้โหมันอยู่ในพระไตรปิฎกเลยไปฉันดังจุ๊บจุ๊บจับจับพ่อแม่เราสอนมาสมัยนี้อ๋อฉันต้องฉันอย่างประเทศนี้ต้องฉันอย่างดาราอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ต้องโชว์กันถ้าเป็นสมัยโบราณเขาบอกไรอย่างอายนะอาตมาก็จะพูดหนักนะเป็นธรรมปรมัตถ์นะเป็นธรรมความจริงอาตมาถ้า
พูดช้าก็ไปดีหน่อยถ้าอาตมาพูดเร็วกว่านี้มันจะไปภาษาเหนือหมดอย่างอาตมานี่ไม่ต้องห่วงแล้วอาตมาว่าจะจุติอยู่ไหนจะนอนอาตมานี่เปื่อยเขาพาทุกจุดของร่างกายอาตมาหัวใจเขาก็เอาไตเขาก็เอาเขาเอามาใส่แต่มันทำลายไปแล้วนอนอาตมาก็นอนได้หมดแต่ก่อนอาตมาฟอกไตอยู่10 ปีถ้ามันน็อกเมื่อไหร่อาตมานอนได้หมดท่ารถเมย์ท่าน้ำนนเอาย่ามหนุนหัวนอนในโรงพยาบาลนี่ไม่มีอะไรจะเหลือแล้วอาตมาพูดได้หมดอาตมาแยกแยะได้หมดเลยเรานี่เพลินหลงไม่เคยพิจารณาอะไรเป็นสังเวรวัตถุเลยวอดวอดวอดเราอาตมาเคยแล้ววอดวอดวิ่งจากสุโขทัยตกเขาที่สุโขทัยวิ่งไปโรงพยาบาลอยู่พิษณุโลกนึงที่ไหนก็ไม่รับแถบนั้นต้องเข้าเอกชนด้วยอย่างเรานี่ไม่เคยพิจารณาแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่พี่น้องเราใช่ไหมถ้ามันเป็นของเราล่ะมันโครมไม่ใช่ของเราอ่ะมันต้องเป็นของเราล่ะทุกใช่ไหมเราโยมมันอยู่ในความหลงวัฏฏะกันหมดเลยสังเวชทั้งตัวเห็นอะไรนะโอ้เห็นน้ำเราบอกโอ้น้ำเรานะน้ำตาเรานะพ่อตายแม่ตายเกิดกี่ภพกี่ชาติมากกว่าในน้ำมหาสมุทรให้พิจารณาสังเวชและวัตถุหมดคนป่วยเข้าโรงพยาบาลให้พิจารณาหมดให้คิดบวกไปทั้งนั้นหมดมันจะเบาภาวะภายในของเรามันจะเบาบางความปรุงแต่งของจิตมันจะน้อยลงน้อยลงราคะกระทบรูปเสียงกินรสมันก็จะเบาเบาแล้วมีอะไรไงมีความสุขเห็นไหมทุกวันนี้เรายังยินดีอยู่วัตถุสิ่งของรถลายึดถือเห็นไหมใครมากระทบไม่ได้ใช่ไหมจะมากระทบไม่ได้นะจะมาบวชใหม่นี่ไม่ได้นะใครมากระทบพี่กระทบน้องไม่ได้นะยึดถือทั้งหมู่บ้านนะใครมากระทบนะไอ้คนไหนมีเรื่องเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เรื่องไหนไปเคลียร์ให้ธรรมะไปเคลียร์ให้หมดไปจัดการเขาเลยแหละยึดถือนะแต่ก็โอ้โหมาแตะพี่แตะน้องนี่ไปกันใหญ่เลยแต่วันหลังมันกลับไงไม่ใช่เขาไม่ใช่มีตีนมีมือเขาก็มีตีนมีมือเหมือนกันเขาก็มาเอาคืนเหมือนกันบอกถ้าเราตีเขาเขาก็มาตีเราเขาฟันเราไปฟันเขาเขาก็มาฟันเรามันกลับกันหมดนะกรรมมันก็มีอยู่ในใจแล้วแต่รูปธรรมเนี่ยเขาเอาคืนแน่เขาก็มีพี่มีน้องเขาก็แค้นเหมือนเราเหมือนกันเขาก็ยึดถือเขาตัวตนหมู่บ้านกูก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันใช่ไหมมาพิจารณาถ้าเรายิงเราก็ฆ่าเขาก็มีพี่มีน้องเหมือนกันใช่ไหมบางทีเขามีอำนาจมากกว่าเราถ้าคนมีเงินสักอย่างเนี่ยเขามีอำนาจมีอิทธิพลอยู่ในนั้นหมดเลยนะบางทีเขาไม่ต้องถือปืนก็ได้เขาถือเงินก็ได้โลกในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโลกทั้งโลกอะประเทศไทยเนี่ยมันมีสังคมอย่างนั้นอยู่เล่ห์เหลี่ยมคนอะมันเยอะเราเป็นลูกไล่เขาทั้งนั้นใช่ไหมเจ้าพ่ออิทธิพลมีทุกภาคใช่ไหมโอ้ยนี่คะแนนเสียงมาประชาธิปไตยโอ้โหเอาไปให้หัวคะแนนแต่ละคนละคนหมู่บ้านบึกซอกซอยสลัมนู้นสลัมนี้แล้วมาบอกว่าโอ้โหนั่นน่ะเจ้าพ่ออิทธิพลทั้งหมดเลยโยมมีตัวออยู่นี่ถึง3-4 ตัวมีอำนาจมีอิทธิพลอภิสิทธิ์วิสิทธิชนอยู่นี่ทั้งหมดเลยมีโอกาสที่จะโอ้โหมันดักหน้าดักหลังนี่หมดอยู่ในกระทรวงไหนก็ดักหน้าดักหลังเจ้าพ่ออิทธิพลก็ส่งลูกส่งหลานว่ามันคุมแล้วได้หมดเลยโยมแล้วเราก็เป็นลูกไล่ดิไอ้นี่ก็โอ้โหไอ้นี่ไม่ได้นะมันเป็นสารพิษนะไอ้พอดนี่จะทำลายโอ้โหมันต้องกลุ่มนั้นต่อสู้กลุ่มนี้ต่อสู้มันเงินทั้งนั้นใช่ไหมระบบสูงกว่าก็แย่เราก็เป็นลูกไล่เขาใช่ไหมโครงการนั้นก็ไม่ไปแล้วโครงการนั้นแสนล้านมันจะลงมาถึงประชาชนเท่าไหร่ใช่ไหมถึง100 ล้านหรือเปล่ากินหัวเลี่ยปลายทางหมดเลยมาถึงเราอีกหน่อยก็บอกว่าสมัยก่อนตมาไม่เข้าใจมันกินหินกินปูนกินทรายมันลดหมดเลยลดทั้งปูนก็อ่อนเหล็กกระลกขนาดนานเข้านานเข้านี่ระบบทำงานตมาจะเริ่มรู้แล้วแต่ก่อนอยู่ในสังฆทานก็ทำงานครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยรู้นะอยู่ทั้งโลกเราก็ต้องต่อสู้ในชีวิตของเราใช่ไหมแต่เวลามาเป็นผู้นำบ้างเหมือนครูบาอาจารย์เราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มรู้ทำงานกับระบบข้าราชการนะการเมืองเราก็รู้ภาวะเราว่างมากเราก็รู้ถ้าครูบาอาจารย์อย่างที่ท่านเรียนนะจบดักด็อกเตอร์เนี่ยมหาจุฬามหาวิทยาลัยมงกุฎนี่นะถ้าไปเรียนอยู่ในอินเดียมาเนี่ยกลับมาเนี่ยภาวะ
ความเป็นนักปราชญ์ท่านสูงมากถ้าศึกออกมาก็เป็นผู้นำเลยเล่นการเมืองได้เลยท่านรู้ท่านเรียนศาสนาแบบเทียบเรียนระบบประเทศเรียนการปกครองวิชาเขาเรียนนี่เหมือนทหารเนี่ยทหารตำรวจเนี่ยสมัครนายร้อยเขาเรียนระบบนั่นหมดเลยนะธรรมศาสตร์เรียนยังไงเขาก็เรียนวิชานั้นหมดเลยเขาถึงปกครองกันได้อย่างเรานี่โอ้โหไม่ทันหรอกเขาหลอกยังไงเอาอย่างนั้นสะสมมาทั้งชีวิตเขาก็มาหลอกเอาทีเดียวก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่18มงกุฎเขาไม่ใช่หลอกกันอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนอกห้องนามันไปหมดเลยเราส่งเงินให้พ่อให้แม่นะพ่อแม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่เข้าวัดเข้าวาก็โอ้โหดูแลแต่ตัวเองไอ้พวกนี้ก็เป็นล่อเอาหมดเลยอันนั้นดีอันนี้ดีเนี่ยล่อไปหมดเลยทุกระบบเลยเมืองไทยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้แต่มาดูนะเราเป็นผู้ดูแต่เราอ่านแล้วก็วางเราไม่ใช่ไปยึดถือนะไม่ใช่ว่าโอ้โหของเราเนี่ยแค่ยึดถือเรื่องสามีภรรยาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเป็นหนี้เรื่องต้องส่งนู่นส่งนี่ติดขัดโอ้โหหน้าดำมาแล้วโอ้หลวงพ่อช่วยด้วยโอ้แก้ปัญหาให้หน่อยเออเราอยู่แค่นั้นแหละธรรมะพุทธเจ้าไอ้นั่นมันทำหมดเลยนะที่เราสะสมภาวะไม่มีใครทำเราทำหมดดูในหลวงดูโยมรัชกาลที่9เราอะท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันท่านรู้ท่านไปกราบไปเฉพาะองค์เนี่ยหาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านลงไปเลยพอเพียงอย่างเดียวมีความสุขให้กินแบ่งปันมีไอ้เรานี่ต่อให้หน้าใหญ่เป็นในร้อยในพันเศรษฐีมาสิคุณหญิงคุณนายเนี่ยโหไปดูในบ้านนะโยมใครเป็นใหญ่ผู้บังคับบัญชาเราใครเป็นใหญ่อยู่ในบ้านนะพ่อบ้านเป็นใหญ่หรือแม่บ้านเป็นใหญ่ใครมอบอำนาจถ้าสามีไม่เอาอำนาจก็เล่นงานเราใช่ไหมแล้วก็หลอกลวงสังคมออกมาโอ้โหหน้าตาสังคมในสังคมหน้าชื่นตาบานกันใช่ไหมโหแต่อยู่บ้านนี่เพี้ยนหน้าดูเลยนะเพี้ยนต้องต่อสู้กับอารมณ์กับครอบครัวตัวเองใช่ไหมนี่หลอกนะหลอกไม่ละโยมต้องเพี้ยนพระนี่เพียรกรรมฐานอย่างเดียวพวกเราเนี่ยต้องเพียรกันอยู่เพียรต้องต่อสู้อารมณ์ไหนก็ต้องรักษาด้วยร่างกายเราอะโหต้องให้ดูดีด้วยต้องมีอีโก้ต้องมีพาวเวอร์นะสะสมนะที่แทบจะแกะอะไรไม่ได้เลยไปไหนก็ไม่ได้อย่างตมาพูดว่าอยู่ในป่าเนี่ยตมาบอกโยมไปในป่าไหมโหเรามีข้อเขตจำกัดนะเออในเวลาเข้าไปอยู่ในป่านะพระปักกฎตรงนี้โยมปักกฎตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผู้หญิงมีขอบเขตจำกัดต้องมีที่อาบน้ำทั้งนั้นเราคิดวางแผนหมดเจ้าโยมเข้าแต่อันตมาไปพูดไม่กี่คำเนี่ยเออแล้วเข้าไปในป่าอย่าเอาสัตว์ดึกตำบรรร้อยปีไอ้รุ่นไดโนเสาร์เขาออกมานะอะไรล่ะอ๋อเห็บไปแล้วทากไปแล้วเออไม่ไปแล้วเราก็แค่นั้นเราก็กลัวแล้วเรานี่โอ้โหไปกราบไหว้พญานาคไอ้งูลูกหลานโผล่มาเราก็แตกฮือแล้วอยู่ไม่ได้ความหลงกลัวเป็นอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมบางอย่างเราอ่อนไม่ได้นะเป็นภาวะสงครามส่งให้เป็นสายเป็นข้าศึกนี่ไม่ได้นะเป็นล้วงความลับพวกนี้ไม่ได้เลยนะเราอ่อนทำยังไงเราเข้มแข็งเจริญภาวนานี่แหละบ่มอินทรีย์ของเราเนี่ยภาวนากันให้มากให้เน้นมากปัญญานี่สร้างให้มากตรึกนึกคิดอยู่ตลอดไม่ใช่ปิ๊งนะปิ๊งเมื่อไหร่แล้วก็เออมันรู้ไม่ใช่แล้วถ้าเอาไปสอนเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่เลยต้องตึกปัญญามันเดี๋ยวมันจนจับภาวะอะไรได้หมดแล้วมันปล่อยมันวางตัวไหน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 อ๋อมันหาเหตุอดีตผลของเราปัจจุบันผลอนาคตของเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลามันแยกแยะให้หมดร่างกายก็แยกแยะให้หมดที่เรายินดีเนี่ยเดี๋ยวมันถ้ามันเป็นมะเร็งมันเสียหายไปหมดเลยร่างกายเราเนี่ยแปรสภาพอันนี้โลกน้ำนะอันนี้โลกไฟนะอันนี้โลกลมนะมันอยู่ที่เราภาวนานิ่งลงนิ่งเนี่ยถ้าเราดับได้เข้าฌานออกฌานได้หรือภาวะดับได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยมันจะละเอียดครูบาอาจารย์ท่านผ่านความละเอียดมาบางทีท่านก็ชี้เข้าไปฟัน
ชี้ไปที่หนังเข้าไปหาเนื้อหาหนังท่านพิจารณาอยู่เป็นอารมณ์นะเป็นวิหารแล้วนะลมก็เป็นวิหารพระนั้นวิหารจิตเนี่ยวิหารจิตเนี่ยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้หรอกไปแล้วโอ้เรื่องนู้นก็เข้ามาเรื่องนี้เข้ามาลืมตาเห็นมาพูดคุยกับจิตออกไปข้างนอกหมดเลยไปกระทบนี่ในวัดนี่แค่กระทบนี่แหละแค่ลงครัวนี่แหละใครชอบใจไม่พอใจไปแล้วยันพระเลยแหละบางทีเราไม่พอใจทิฏฐิเรามันแรงลดทียังไม่ได้เลยนะโอ้บางทีอย่างลูกศิษย์อาตมาไปเนี่ยไปสะกิดไม่ทันแล้วเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายเราก็ไปสะกิดนะไปโต้ธรรมะกับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแล้วแบ่งแยกแยะเลยถ้าเถียงครูบาอาจารย์เนี่ยหมดเลยทิฏฐิเราแล้วใครสอนอ่ะไอเราสอนเนี่ยโอ้หมดเลยนี่โยมมาจากไหนเนี่ยสังฆทานลูกศิษย์สาขาลูกสาขานี่เสร็จเลยนะหลวงพ่อสนองสมัยก่อนนี่พระมานี่ถ้ามีปัญหาปุ๊บหลวงพ่อบอกมาจากไหนมาจากสาขาไหนไหนครูบาอาจารย์สอนถ้าท่านถามคำจากไหนนี่เราคิดได้ทันทีเลยถือนิสัยที่ไหนมาบางทีสังฆทานนะรูปแบบโอเคโลกนี่มันต้องภาวะโลกในอารมณ์ของแต่ละคนละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ศรัทธาเข้ามาพระวินัย227บริขาร8ข้อวัดปฏิบัติในวัดสังฆทานรูปแบบข้อธุดงฉันในบาตรข้อวินัยเอามาใช้ให้หมดแต่ข้างนอกเขาหมดแล้วถึงแยกแยะวัดบ้านวัดป่าได้ไงไม่พิจารณาก็บางทีก็เหลือแค่พระวินัยบางทีเขาไม่ให้เทศถ้าใครเอามาพูดวินัยของพระนี่เหมือนประจานกันตัวเองคนพูดนี่จะเป็นอาบัติเราจะไม่พูดถึงพระวินัยพระแต่เราศึกษาได้หมดแต่รู้แต่อย่าไปปรับอาบัติพระนะนะว่าก็ว่านะอยู่ในนั้นแหละแจงละเอียดมากเลยอาตมานี่แจงได้ละเอียดมากเลยแต่เราก็รู้แต่เขามีช่องอยู่โอ้ของเรานี่สบายศีล5ศีลอุโบสถนี่พรุ่งนี้เช้าก็หลุดแล้วศีลง่ายศีลเนนศีล10เนี่ยง่ายพระนี่ถ้าวินัยเอาวินัยเป็นนะแต่มันมีอานิสงส์ของมันนะหลวงพ่อสังวานบอกมันหอมหวนไปถึงพรหมโลกเลยศีลของพระเนี่ยไม่ล่วงละเมิดอะไรนะแต่ทุกวันนี้ไม่ทันใจละแต่ครูบาอาจารย์ล่วงละเมิดลูกศิษย์ทีหลังเอ้ยอย่าทำตามนะอาตมาบางทีแจงแล้วอย่าให้ทำตามถ้าอาตมาทำอย่าทำตามครูบาอาจารย์เขามีสติรู้ที่รวดเร็วท่านเจตนาท่านเว้นไว้มีเจตนานะอาบัติเนี่ยเขามีเจตนาไว้หมดเขามีช่องไว้ให้หมดให้แก้ไขหมดธรรมะพุทธเจ้านี่ทั้งปกทั้งปิดทั้งเปิดทั้งช่องที่เขาเรียกว่าเลี่ยงวินัยนะกฎหมายทุกอย่างมันศักดิ์สิทธิ์หมดอะแต่มันเรื่องหมดถ้าจะเอาอย่างเดียวอะรถลาเนี่ยตำรวจไม่จะเอาทีเดียวมันจี้ได้ทุกตัวยันยางจนถึงที่วัดปบแต่งเนี่ยจะเอาหมดไม่จะไถ10บาท20บาทเอาได้หมดถ้าไม่เอาก็วินัยพระนี่ขยับไม่ได้เลยโยมแต่ท่านมีตัวเจตนาไว้ยังเข้าป่าพระใหม่ไปถามเนี่ยหุ้ยขออภัยนะทายหนักทายเบาต้องใช้น้ำอย่างเดียวล้างแล้วมันจะมีน้ำยังไงอ่ะเราเข้าป่าเข้าเขามีตัวเจตนาเขาบอกแต่ในวินัยถ้าเราศึกษานะก็ว่าเนี่ยมันจะเข้าวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเข้าไปเนี่ยเราศึกษาได้แต่อย่าไปปรับอาบัติท่านนะเดี๋ยวจะเป็นกรรมเราเอาตัวเราให้ดีกายกรรมวจีกรรมนี่ห้ามเด็ดขาด ส่วนมากเราละเมิดกันบางทีพระพูดพลาดปุ๊บนี่อาตมาโอ้สอนโยมได้ไงเนี่ยใช่ไหมบางทีอาตมาเทศน์ให้โยมฟังอบรมโยมทำไมนะอาตมาหลุดเองอ่ะโอ้โหสติไม่ทันก็หลุดเองนะพูดเกทับพูดเพ้อเจ้อพูดข่มเขาเนี่ยโอ้โหเราหลุดแล้วโอ้อาตมาสังฆทานมันอยู่พระแต่ละจุดละจุดนะโยมอยู่แต่ละจุดละจุดนะคนแก่จนถึงหนุ่มสาวจนเด็กจนถึงอะไรดาราดาเลอะอะไรเข้ามาหมดเอาเราอย่างนี้กว่าอยู่หลังวัดดีกว่าปิดดีกว่าปิดอายตนะก็ดีกว่ามันไม่เหมือนป่านี่เราเข้าไปอยู่นี่ถ้ำนี่มันนิ่งเลย
โอ้เราเข้าใจเลยครูบาอาจารย์ทั้งพระทางสายอีสานอยู่กับป่าอยู่กับเขาโอ้โหที่อุบายที่ให้เรากดให้กดให้ทับเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยท่านมาสอนที่ให้เราอยู่โลกนะในป่ามันแทบมันจะธรรมชาติมันจะฟอกกันเองมันจะเสียงธรรมชาติจิตมันจะนิ่งอากาศมันก็จะนิ่งมันจะเบาบางเสียงอะไรนี่มันจะชัดหมดเลยจิ้งหรีดเลไลนี่ไม่ภาวนาเนี่ยมันจะเก๊กเก๊กเนี่ยอะไรเข้ามาหานี่จะรู้หมดเลยของเรานี่ภาวะเนี่ยภาวะทั้งโลกรูปเสียงกลิ่นรสภาวะทางอากาศเนี่ยมันกดดันเราหมดเรารู้มั้ยเนี่ยถ้านิ่งถ้าไม่นิ่งจริงเราไม่ได้ฟังเสียงรถพระราม5วิ่งเรือวิ่งเราไม่นิ่งนะทุกวันมันวิ่งอยู่ตลอดเราก็หยาบอยู่ตลอดถ้าอยู่ในป่าเนี่ยครูบาอาจารย์น่ะนิ่งแล้วนิ่งแล้วเคลียร์แล้วแรกนี่กลัวละโมหะครอบงำท่านภาวนามากเข้ามาปัญญาท่านจะเข้าละราคะโทสะกระทบรูปเสียงอัตโลกนี่แหละลูกสาวผู้ใหญ่บ้านไอ้คนมีฐานะหน้าตาดีๆกระทบกระเลียงเนี่ยท่านก็เลยดับไปเรื่อยๆทีนี้มันท่านจะอยู่กับธรรมชาติแล้วอยู่อะไรโยมอยู่ข้างคาวข้างคาวธรรมชาติยังไงกระแตอยู่ไงนกมาร้องยังไงนกไอ้นกขุนแผนที่หางเป็นป้องมันล่อนเป็นไงเป็นฝูงเป็นยังไงมันเข้านอนเวลาไหนมันกินเวลาไหนอีเห็นมันไปตามห้วยแล้วมันกลับขึ้นภูเขามันกลับเวลาไหนเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติมันจะฟอกจิตกันเองก็ภาวนาก็บวกเข้าไปอีกก็ทำอะไรก็ภาวนาเองพิจารณาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ว่านไปละวางได้ไงครูบาอาจารย์ท่านถึงเบาไงบางองค์ท่านไม่ออกจากป่าหรอกหลักธรรมมากๆในหนังสือบางทีท่านจะแทบจะไม่ค่อยรู้เลยเพราะมันต้องเข้ามาศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วก็เทศให้โยมฟังอย่างนั้นโอ้ท่านคุยก็เป็นปรมัตถธรรมทำคือจริงคุยเทวดาคุยกันดูธรรมชาติดูโลกอุบัติดูกับสัตว์ดูกับอุปาทิกะที่ฝังรากทิฏฐิมันไปอยู่วัดล้างอยู่ป่าช้าวิญญาณไม่เท่าไหร่ถ้ำนี้มีอะไรจุติอยู่กี่อย่างท่านอยู่อย่างนั้นอย่างหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์นี่ท่านดึงหมู่สัตว์วิสัยเป็นโพธิสัตว์นี่หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองสร้างลูกศิษย์สร้างให้เหมือนกับอนุสาสนีปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ครูบาอาจารย์เทศนาปาฏิหาริย์หมดนะให้เรามีสติปัญญานะมาใช่มานี่เอาตะกุดไปมหานิยมไอ้นี่เอาไปค้าขายเดียวไม่ใช่มันทำให้เราหลงนะนิดเดียวก็ไม่ได้นะเราให้ปัญญากันทั้งนั้นครูบาอาจารย์ให้เราปัญญาให้ปัญญาเราทั้งนั้นท่านมาศึกษาครูบาอาจารย์เทศใหม่ๆนี่โอ้โหหนังสือนี่เป็นตั้งๆเลยอาตมาเห็นโอ้โหครูบาอาจารย์ต้องศึกษามันมีพระไตรปิฎกอยู่มันบอกเข้าไปในป่าศึกษาบรรลุธรรมกลับมาศึกษาต่อก็ได้ปริยัติธรรมก็ได้หรือศึกษาก่อนปริยัติก่อนแล้วก็ปฏิบัติทีนี้ปริเวทธรรมมันจะได้ปริเวทธรรมมันก็จะศึกษาไปมันจะละเอียดของเขาเราไปเรื่อยๆนั่นคือผลของมันอานิสงส์ของมันโง่เข้าป่าก่อนโง่ศึกษาก่อนก็รีบเข้าป่าอาตมาเจอเยอะมาหาท่านพระครูเนี่ยเข้าพรรษาก่อนผมกลับวัดอยู่ในห้วยแข้งนู่นเข้าไปถึงเวลาก็ไม่ได้เข้าลึกนะเดี๋ยวลูกศิษย์จะส่งเสบียงไม่ได้เข้าไปอยู่ตมาบอกเข้าไปจะไปอยู่สัก7วันนี่โอ้โหไปเลยไปตรงไหนจะไปหาทำเลเหมาะๆพระอยู่เลยเป็นจุดให้ลูกศิษย์ส่งเสบียงกันท่านส่องเสพภาวะป่าอย่างเดียวมันนี่เปรียบกับโยมนี่อย่างตมานี่ถ้าก่อนแข็งแรงนี่ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่เบียดเบียนนี่นู่นไปแล้วงานหลวงพ่อสนองเสร็จในอย่างเงี้ยไปแล้วหน้านี้หน้าร้อนก็เข้าถ้ำอย่างเดียวหน้าหนาวนี่เดินไปเลยผู้ก็ดึงเลยสมัยนี้ก็ยังไม่มีอารมณ์แต่ก็ไปก็คือเอารถไปทิ้งไปเลยทิ้งอาตมาไปเลยแล้วค่อยไปรับสมัยก่อนนี่เดินไปเลยเข้าป่าไปเลยภาวนาแต่แรกๆนี่ออกจากอกครูบาอาจารย์ได้ 5,000 พรรษาเนี่ยอย่างสังฆทานนี่เขาไม่ใช่ให้นะไม่ใช่ง่ายๆไปสุทธินี่โอ้โหทำเรื่องอะไรยุคหลังๆหลวงพ่อสนองไปทุดงอินเดียบ่อยๆยังออกมาได้ไปสุทธินี่เขาไม่ให้ออกเลย 5,000 พรรษาเราไม่มีกิจอะไรเนี่ย 5,000 พรรษาปุ๊บได้ปุ๊บเราถึงออกได้ก็เรียกพ้นนิสัยถือนิสัยครูบาอาจารย์แล้วก็ไปก็นั่นแหละแล้วก็ต้องไปศึกษาต่ออีกไปฝึกต่ออีกกลับมาพอรู้ทางเพราะเรายังเพลินอยู่
เพลินกับหมู่เพื่อนหมู่คณะรุ่นก็เก่าตะก่อนในบวชทีรุ่นอาตมาบวชในพรรษานั้นในปีนั้นแทบ80กว่าองค์อ่ะ80องค์แล้วก็ถ้าสึกไปก็ที่ไปสิงสัญญามีภาระทั้งโลกก็ไปอย่างน้อยก็เหลือ3 4 40หรือ50เพื่อจะถึงเวลาพ้นนิสัยก็เริ่มแล้วออกไปพื้นที่ตามร้อยครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งคุยฉันน้ำปณะเล่าเรื่องป่าหลวงพ่อองค์นี้ป่าอย่างนั้นกระทิงอย่างนี้เสืออย่างนี้วัวแดงอย่างนี้อะไรแล้วผสมเสร็จอยู่อย่างนี้ในเขตไหนไอ้นั่นสัปยอไอ้นั่นอะไรตะเพิงขี้ไอ้นั่นบ้านน้ำพุไอ้นั่นน้ำช่วงไหนไอ้นั่นโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตามรอยของท่านทีนี้ยังไม่พอพาเลยพาหมูเลยไปเจาะแนวเพราะช่วงนั้นสืบจะเข้มงวดมากเขาจะปิดห้วยขาแข้งเลยตามมาก็ไปเจาะอีกก็ทุกวันนี้กลายเป็นล่องเส้นทางเขาเดินหมดเลยพระก่อนนี่เวลาสัตว์มันเดินทุกคืนล่องมันใหญ่ๆนะถ้าช่องช้างนี่ช้างก็จะช่องใหญ่หลงไปไม่ได้นะหลงไปแล้วก็หลงเข้าป่าเข้าเขาน่ะหลงไปถึงที่สุดแล้วเป็นรูหมูไปเลยถ้าอ่านป่าต้องอ่านดูทางชาวบ้านเนี่ยต้องดูว่าร่องมันลึกลาขึ้นรอยสับต้นไม้เก่าๆต้องอ่านไหวพริบให้ดีเข้าไปสเวเสร็จปุ๊บครูบาอาจารย์ที่รุ่นเก่าก็พาเข้าไปรู้ช่องทางปุ๊บก็พาหมู่ไปพาหมู่ไม่พอพาทุกองค์กันเลยได้เข้ากันหมดหลังสืบยิงตัวตายแล้วอาตมาเข้าเส้นทางมีเข้าปีหนึ่งสังฆทานบอก3ชุดปีไหนไม่มีงานเยอะก็6ชุดชุดละ5ชุดละ6ชุดละ10อาตมานี่ชุดเนี่ยอาตมานี่บางทีพาเข้าไปบางปี2 3ชุด3ชุด3ชุดนี่เข้าไปมีประสบการณ์แต่เวลาพาเข้าไปแล้วเรื่องภาวนามันเรื่องของเราละเราก็จําไว้จุดที่ถ้ําอยู่ที่ไหนหมู่บ้านที่ไหนที่เราจะจําพรรษาหรือไปทําความเพียรเราก็จําไว้นี่เป็นเรื่องของเราไอ้นี่เราช่วยหมู่คณะตามครูบาอาจารย์วันหลังเขาก็เป็นผู้นําได้เข้าห้วยกับแข้งเนี่ยวันหลังก็เข้าอยู่ป่ายังไงกินยังไงอยู่ยังไงให้เขาไปมีประสบการณ์เอาเองมันมีเสน่ห์โยมป่าห้วยกระแข้งทุ่งใหญ่เลยสวนเนี่ยพระก็เข้ากันเยอะแต่เจตนามันไม่เหมือนกันแต่ละองค์ละองค์แต่หมู่คณะแต่ละครูบาอาจารย์ที่สอนให้เดินตามรอยครูบาอาจารย์วันหลังมาก็เสร็จอย่างเงี้ยงานหลวงพ่อสนองทุกทีนี่จะมีงานพระจะเข้ามาเต็มโยมก็จะบวชเต็มไปหมดเนนภาคลุงร้อนก็เข้ามา2 300ถึง500หลวงพ่อสนองก็นั่นแหละพระก็กั้นหลวงพ่อสนองก็คนเข้าถึงหลวงพ่อสนองเอามาบวชอีกบางทีก็300พระก็จะเข้ามาช่วยงานกันเยอะช่วยงานกันเยอะจบงานปุ๊บเคลียร์งานปุ๊บก็ไปแล้วเข้าถ้ำเขาจะได้เปรียบเราก็จะไปดูไว้แต่มานี่เข้าถ้ำอย่างเดียวมันไม่มีหรอกไม่มีแอร์มีอะไรในถ้ำเนี่ยไม่มีร้อนไม่มีหนาวเย็นชิบไม่รู้หน้าร้อนหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวก็อุ่นอยู่ถ้ำบางทียังคิดว่ามนุษย์เราทำไมไปอยู่ข้างนอกเนาะทำไมไม่อยู่ถ้ำอยู่เขาเจาะภูเขาอยู่มันเย็นระบบมันก็ดีไปอยู่ถ้ำกลัวกันหมดโยมเจออะไรบ้างอันนู้นอันนี้โอ้โหป่าช้านี่กำลังเผาแล้วไปนอนเลยเขาเผาไปเนี่ยเจออะไรบ้างแต่ชาวบ้านมันก็หลงอยู่ตรงนั้นแหละจะขอสองตัวสามตัวไม่มีอะไรมากหรอกถ้าอุบายเราหน่อยเราก็ง่ายเราจะไปทำเป็นตัวแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาตมาเป็นพระใหม่เพิ่งภาวนามันก็หลุดออกไปแล้วบางทียกน้ำมา7บ่อให้อาบน้ำมนต์หน่อยมีบางทีก็ต้องหนีบิณฑบาตแล้วก็ต้องหนีบางทีก็นานเข้าเรารู้แหล่งแล้วไม่ต้องเดินละหน้าร้อนเนี่ยนั่งรถปุ๊บลงปุ๊บเดินลัดซอกแซกไม่มีใครรู้เข้าอยู่ในเขาขนาดเจ้าอยู่นานๆก็ได้เจ้าคณะอำเภอนั้นบนที่การปกครองทีท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำบิณฑบาตปุ๊บอะไรก็ฉันข้าวหน้าสังขยาห่อก็ฉันวันไหนใกล้หวยออกก็ได้อาหารดีๆหน่อยก็โชคดีไปได้ฉันอิ่มเพราะหวยเนี่ยมนุษย์มันมีอยู่แค่นั้นเองลงทุนอยู่แค่นั้นเองความหลงของโลกแต่เรานี่ถือว่าโชคดีมากอยู่ในภาวะวินัยของพุทธเจ้าอยู่ที่พอจะเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานอยู่แต่เข้ามาเหอะถือศีลปุ๊บเข้าสติปัฏฐาน4เนี่ยเข้าแล้วถือว่าเข้าแล้วเราจะไปเอา40กรรมฐานแล้วเราไม่ทันแล้ว
ราะเราอินทรีย์เราอ่อนมันกระทบอยู่ตลอดคนสมัยก่อนนี่มาองค์มาแล้วของเก่าท่านมาแล้วท่านก็ได้กสิณแล้วเพ่งกันไหนก็ได้กสิณแล้วเพ่งธรรมชาติอะไรก็ได้แล้วเพ่งความว่างท่านก็ได้แล้วใช่ไหมพุทธทาสเราเพ่งความว่างท่านก็ได้แล้วของเรานี่โอ้โหครูบาอาจารย์แต่ละองค์กว่าจะนิ่งกว่าอะไรจะเป็นว่างอะไรเป็นภาวะโลกเนี่ยใช้เวลานานมากกลัวจะดับแต่ละอย่างอย่างกลัวจะดับความปรุงแต่งของอย่างไรอย่างโอ้อาจารย์นั่นพูดเออภาวะนี้มันได้เนาะมันเร็วนะช่องเพ่งหน้าต่างมันก็ไปสินมันก็ว่างไปหมดนะอืมห้องเพ่งในรถมันก็เป็นนะเพ่งในที่ดินที่เดินมันเป็นอะไรอืมเราเพ่งอย่างนี้เรากว้างกว่าแล้วเราก็มองเป็นจักรวาลใช่ไหมที่เราไปไม่ไปถึงไอสัตว์มันก็อยู่เป็นจักรวาลของมันอ่ะมันก็กว้างขวางอยู่ในนั้นภาวะของจิตแต่ละคนละคนจะไม่เหมือนกันแต่อย่าเอามาสอนคนนะจริตแต่ละคนจะได้ภาวะธรรมไม่เหมือนกันจริตการแสดงธรรมของแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันมันรู้ธรรมแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันแต่คือดับกิเลสเหมือนกันนะภาวะความเป็นนิพพานมันมีตัวเดียวเข้ามาภายในแล้วก็ออกไปอยู่ภายนอกภาวะจิตเวลาเราเพ่งภายในเดี๋ยวจิตมันอยู่ภายนอกมันจะเพ่งมันซ้อนกันอยู่ไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีคุณธรรมขั้นไหนขั้นหนึ่งแล้วก็ไปสังขารละขันมันก็เป็นขันทั้งหมดขันทุกวันนี่เห็นอยู่นี่ขันวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณคลองสัตว์เล็กน้อยก็มีขันห้านั่นแหละจุติแล้วเราไม่พ้นขันห้าหรอกแต่เรามีสติปัญญาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเจอพุทธศาสนาพบพุทธศาสนาเนี่ยโชคดีมากเลยพิจารณาให้หมดพิจารณาแล้วเข้าไปดับด้วยไปแยกแยะมันด้วยในรูปในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเข้าไปแยกสังขารละขันที่เราปรุงแต่งโอ้โหไม่ต้องกลัวหรอกวิญญาณ6เนี่ยมันเข้ามาตลอดวันวันมันเข้ามาตลอดเราไม่รู้นะนู่นธรรมะอยู่ด้วยพระไตรปิฎกมันธรรมะอยู่ที่เราหมดนะมันสร้างภาวะในอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมถ้าเราไม่กระทบรูปนะเราคิดไหมล่ะเราคิดเรื่องอะไรอะเราฟังเราคิดเรื่องอะไรเรายินดีชอบไหมเพลงนี้ชอบไหมเพลงนี้เพราะไหมยินดีที่หูอาหารอร่อยรสนี่อร่อยไหมไม่เคยเปิดจเวทเลยเสื้อผ้านี่มันใส่วันเดียวต้องซักต้องย้อมเนี่ยทำไมมันต้องมีเครื่องซักผ้าล่ะใช่ไหมต้องมีน้ำยาสระผมล่ะทำไมต้องชะล้างล่ะชำระล้างล่ะล้างภายในภายนอกธรรมะพระเจ้านี่คือชำระหมดปัญญานี่ต้องเข้าไปแทรกจำแนกออกมาให้หมดแล้วก็วางเบาบางมันละวางอะไรอย่างละอย่างเลยเข้าลมหายใจเข้าวิหารธรรมเลยจิตวิหารเลยเป็นจิตวิหารเข้าไปเลยเห็นไหมตะกอนตะมาเอ๊ะวิหารมันคืออะไรพยายามศึกษาเนี่ยพรมวิหารวิหารโอ้โหมันต้องตั้งนะธรรมะนี่มันวนกันอยู่ถ้าเราไม่ล่วงละเมิดเนี่ยแค่ฆ่าสัตว์นี่ก็มันก็เริ่มแล้วมันอยู่เข้าพรมหมดเลยอานิสงส์ของมันเกิดเมตตากันเมตตาสัตว์ทั้งโลกเมตตาซึ่งกันซึ่งกันและกันเมตตาตัวเองอู้แววมาก็เมตตาแล้วใช่ไหมเพราะมันนิ่งอยู่ไม่ได้หรอกมันก็แปรเปลี่ยนภาวะความคิดแล้วก็เปลี่ยนร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเซลล์ต่างๆแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็ย่นเดี๋ยวก็งอกใช่ไหมผิวเดี๋ยวก็โอ้โหทุกอย่างใช่ไหมต้องหามามันอยู่ไม่ได้หรอกเจ้าฟ้ากษัตริย์ในประเทศจีนศึกษาประวัติศาสตร์จีนโอ้โหจะเอาร้อยตีบอกให้เป็นหมื่นปีมันอยู่ไม่ได้หรอกโยมไม่ถึงร้อยปีไปหมดความเสื่อมของมนุษย์สังขารละขันอะไรเนี่ยเรายังไม่เบาไม่บางกันนี่มาให้กำลังใจนะกระตุ้นเตือนนะเพียรตัวไหนอย่าไปตำหนิกันจะไม่ว่ากันแล้วไปเกิดทิฏฐิเราไม่เอาแล้วโอ้ไม่เอาแล้วไอ้นี่พุทธพจน์กูไม่เอาอย่างอื่นแล้วทิ้งหมดเห็นไหมทิ้งครูบาอาจารย์ทิ้งอะไรวางหมดมันเป็นอนัตตาเลยก็ไม่ใช่มันก็เกินเลยไปมันใช่อยู่ในภาวะที่เป็นกลางปฏิปทาเนี่ยทำงานเพียรก็เพียรที่ไม่เกินเลยกว่าร่างกายเราก็ไม่ได้ใช่ไหมเพียรก็เกินเลยถอยตั้งถอยตั้งเหมือนเด็กตั้งไข่เนี่ยลุกยืนเดี๋ยวเดินเดินเดินกลัวมันจะวิ่งได้อย่างเราจิตเราไม่กันตกศีลหลุดสมาธิหลุด
ครูบาอาจารย์บอกปรุงแต่งแล้วออกก็กลับมาดึงไปอยู่ที่เก่าที่จิตมันเร็วนะโยมบางทีเราสวดแว่วๆนี่โอ้โหไอ้นี่มันเป็นมงคลชีวิตนะสรรเสริญพุทธคุณพระธรรมคุณสวดมนต์ทำวัดเนี่ยมันก็เจริญสติอย่างหนึ่งไปแล้วจิตมันเร็วมากมันไปข้างนอกอย่างเดียวบางทีปากก็แวบไปคล้องแล้วนี่จิตไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหมันจับเนี่ยโหยากมากเลยเขาต้องเปรียบเทียบมันว่องไวเหมือนลิงเลยจิตไปว่าไปเป็นธรรมนี่ไปโอ้โหแสนโกรธขณะไปโอ้โหจิตเราจับยากนะครูบาอาจารย์ก็ท่านตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาให้ดูไล่เลยเราก็อุบายนี่แหละอยู่ครูบาอาจารย์ถือสีใสครูบาอาจารย์อยู่ในป่าก็เอาตัวนี้แหละไล่ไหนมึงจะปรุงแต่งไปไหนมึงปรุงแต่งไปทั้งโลกเอานี่แหละมึงไล่อยู่หลังกระดูกโครงสร้างกระดูกมึงพังผืดไล่ตรงนี้นิมิตไหนที่เราเคยมาศพที่ไหนบางสกุลที่ไหนแต่ตมานี่จะได้เปรียบแต่กรรมมันก็เยอะนะตระกูลตมาเนี่ยวันหลังมาเนี่ยเหมือนลูกหลานมาเกิดเหมือนเทวดามาเกิดมาสกัดกั้นตัวนี้ไว้หมดสมัยก่อนตมานี่เกิดมานี่พ่อแม่ลำบากพ่อก็มาเรียนอยู่แถวนี้เนี่ยแถวจังหวัดนนท์เนี่ยพ่อตมาไปสอบแถวนั้นแถวเมืองไม่เหมาะเขาก็เอามา20 กว่าปีอยู่นี้ตมาก็ลำบากพี่น้องก็ลำบากพ่อแม่ก็ลำบากมันไม่รู้ว่ามันจะได้อานิสงส์ตอนที่เรามาบวชชำแหละหมูเห็นตับไตไส้พุงเนี่ยเราก็เสพเขานะแต่ภาวะอารมณ์เราก็เสพก็เป็นนิมิตหมายเหมือนกันมันก็เป็นกรรมเหมือนกันตอนนี้เราเอามาคิดบวกเป็นบุญเป็นอสุภกรรมฐานเราเหมือนกันของเรานี่ไม่หนีจากเขาหรอกแต่เขามันโชคร้ายตัวเองขุนเพื่อเฉียนเท่านั้นเองอยู่ไม่กี่ปีไก่ขุนเพื่อได้ตัวก็ที่ว่าเป็นละล้านตัวให้เราได้ส่องเสพทุกวันที่เราทำกุศลจิตไว้มากแผ่เมตตาเขาให้มากข้าวน้ำขนมสดนี่ปูปลากาไก่นี่เราแผ่ให้ตาเขาได้ถ้าเรามีพลังนี่ถ้าเห็นเนี่ยตอนนี้ตมานี่นั่งกรรมฐานนี่ถ้านิมิตไหนไม่ได้เข้าร่างกายไม่ได้เราไม่เคยเห็นเป็นนิมิตเนี่ยตมาเอาหมูละพี่เราชำหลับพ่อแม่แม่เราชำแหละเห็นเลยตรงไหนโครงสร้างนี่ตับนี่หัวใจนี่พังผืดนี่ม้ามนี่กระเพาะนี่ไส้โครงสร้างมันไม่ค่อยหนีกันหรอกแต่มานี่เอาตัวนั้นแหละไอเรานิมิตไหนมาถ้านิมิตอื่นอะอย่างเราอดีตอนาคตเนี่ยบางทีเนี่ยปัจจุบันเราทำในอดีตเราที่เราผ่านมาในชีวิตแค่เนินชีวิตอะบางทีมันผุดขึ้นมาอาตมาอยู่ในถ้ำเนี่ยมันผุดขึ้นมาเป็นช็อต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 เลยเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหนังบอกโอ้ตีเข้าหาวินัยพระเลยครูบาอาจารย์อย่าไปดูการเล่นจะไปดูทีวีให้ดับอายตนะให้หมดอย่าไปให้ส่องเสพโอ้โหโยมหนังมันมาเป็นเรื่องเลยอยู่ในถ้ำอ่ะโอ้โหไอ้ฮานี่ไอ้เมมโมรี่ในสมองของเรานี่มันบันทึกไปหมดเลยเนี่ยไม่ว่ากายวาจาใจที่เราทำกับพ่อกับแม่กับสัตว์นี่โอ้โหมันขึ้นมาหมดเลยกอกันหมดเลยถ้ามันกอได้มันถึงจะเข้าว่าเราเกิดมาจากไหนถอยอดีตชาติเราได้แต่เราได้แค่นั้นอ่ะเราก็ต้องแก้เพราะมันจะเป็นนิวรธรรมเราผู้ฝึกอยู่เนี่ยต้องดับแต่ละตัวดับแต่ละตัววันหลังมาพูดขึ้นมาดับแล้วมาทันมันไงไม่ใช่โอ้โหมาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยลองใครมาทำเรามาดูดิใครมาพูดกระทบเอามาดูดิโอ้โหถ้ามันปรุงแต่งเลยมีอะไรก็จะไปฆ่าเขานะโทสะอันนี้มันร้ายนะมนุษย์เราเนี่ยพระนี่ใช้เวลากันมากเหลือเกินกว่าจะเป็นปุถุชนเป็นอริยชนแต่คนโอ้เราถึงเห็นครูบาอาจารย์แล้วถ้าเราปิ้งไหนมาแล้วโหนึกถึงครูบาอาจารย์กราบครูบาอาจารย์ได้สนิทใจทุกองค์ที่ท่านทำกิริยาเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ยปุนิสัยเก่าเลยบางคนก็ไม่ค่อยพูดบางคนก็พูดบางคนก็เฉลี่ยแต่ละองค์เท่านั้นเองแต่เราเนี่ยพุทธจริตเนี่ยเจริญพุทธเจ้าให้มากพระธรรมพระสงฆ์ให้มากจะเป็นมงคลชีวิตเราต่ออยู่ตลอดบวกอยู่ตลอดเห็นสมณะเป็นมงคลเนี่ยอ่อนน้อมลดทิฏฐิเบาบางเท่าไหร่โหกุศลแล้วเกิดจิตเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มนึกว่ากุศลนี่มันกุศลอะไรเราก็ว่าใส่บาตรอย่างเดียวไม่ใช่ไอ้นั่นนะอมิตรบูชาโยมยิ่งไปให้แค่คนเดียวนี่ก็หมดท่าแล้วศรัทธาองค์นี้เรื่องให้คนนี้หมดท่าแล้วบุคลิกทานแค่องค์เดียวพุทธเจ้าเป็นประธาน
ยุคนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยเถระใหญ่เป็นประธานเราถึงเอาประธานใหญ่ๆที่มีบารมีมาเป็นประธานสงฆ์โยมถ้าครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้ารับนี่สงฆ์ทั้งหมดมีใช้ไม่ใช่มีสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวสงฆ์เป็นหมื่นเป็นพันสมัยก่อนติดตามพุทธเจ้า500นี่สงฆ์นี่พุทธเจ้าเป็นประธานอานิสงส์มากเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์เรามารับนี่โอ้บุคลิกทานศรัทธาแล้วอยู่นู่นก็ได้บุญแค่นั้นเห็นไหมเขาทำประโยชน์ใช่ไหมจิตอาสาเนี่ยสร้างบ้านสร้างศาลาให้คนสัญจรมาพักที่อาศัยมีน้ำมีอะไรสุขเย็นสบายเนี่ยมันได้อานิสงส์ไม่ได้เลือกคนนั้นคนนี้ใครจะไปอยู่ก็ได้อย่าจกคนเข็นใจเข้าไปอยู่ได้ใช่ไหมอันนี้สงฆ์อ่ะผู้ประพฤติปฏิบัติอ่ะไม่ใช่จะทำมาหากินอย่างโยมนี่ใช่ไหมให้สงฆ์อ่ะจะให้เป็นสัมปสะดวกสบายเป็นสัปปยะที่จะไม่ได้ไปปิโพธกังวลให้ท่านประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามรอยพุทธเจ้าเนี่ยโอ้องค์ไหนก็ได้เพราะบารมีแต่ละองค์ไม่เท่ากันเบิกของสังฆทานนี่เข้าไปส่วนกลางหมดจะเปิดวันโกนหรือวันพระหรือวันอาทิตย์จะทำไมอย่างนั้นต้องมีผู้ดูแลสงฆ์กำกับสงฆ์ให้เป็นผู้ทำการแทนแล้วจะไม่ลำเอียงด้วยนะลำเอียงไม่ได้ด้วยมันถึงได้อานิสงส์มากแม้อย่างเรามาปุ๊บนี่สงฆ์มาที่ตักสี่สร้างกุฏิศาลาสงฆ์มาพิษมาที่ตักสี่ดูหลวงพ่อพิรินทำท่านก็ลาต้อนรับไม่ใช่เป็นของใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นองค์นั้นองค์นี้มาจากทิศทั้งสี่พักได้หมดพระนั้นถึงไม่ค่อยหวงในสังฆทานนี่สมัยก่อนนี่ลำบากกันมากนี่มาตามสาขานี่อยู่กุฏิดีๆนี่พระนี่ออกหมดให้เถระใหญ่ขึ้นไปอยู่หมดโอ้มันได้อานิสงส์โยมมากมายยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้หลวงพ่อมันแข็งกระด้างเท่าไหร่ให้ไหว้ลุกก็ไหว้ลุกก็กราบนั่งก็กราบยกมือไหว้ซึ่งกันบวชกันวันเดียวเนี่ยโหธรรมะพระพุทธเจ้านี่ทำให้ละเอียดอ่อนนะให้งามนะถ้าทิฏฐิลงไปดูถ้าทิฏฐิแรงมานะแทงก็ไปดูแล้วถ้าไปจุตินู่นน่ะอินเดียนะพวกขอทานนั่นน่ะไม่ได้เป็นเศรษฐีบุญหรอกมันสอดคล้องกันเข้ามาอย่างเรานี่อ่อนน้อมถ่อมตนเท่าไหร่อย่างพระนี่อ่อนน้อมเนี่ยถ้าแข็งกระด้างนะแม้แต่เพื่อนยังสะธรรมยังไม่มีเลยโยมบางทีคนไปเผายังไม่มีมันต้องตายกันอยู่แล้วใช่ไหมพูดตรงกลงนี่แหละอาตมาพูดตรงๆเนี่ยโอ้ถ้าไหนองค์ไหนอ่อนน้อมถ่อมตนนะโอ้โหองค์นี้มาแล้วบวชตั้งสามเณรไม่รู้เรื่องรู้ราวโอ้ฉันนั้นเป็นนายพลนายพันเนี่ยไปกราบไปไหว้อ่อนน้อมตนโอ้โหองค์นั้นนี่สุดยอดเลยถ้าว่าโอ้โหฉันเป็นใครไม่รู้เรื่องอะไรนั่นน่ะโอ้โหดูถูกไอ้นั่นไม่ต้องกลัวแล้วอันไหนหวังเป็นที่พึ่งก็จะรู้ใช่ไหมทิฏฐิโอ้โหหลวงพ่อสนองถึงจับเลยบวชทั้งพรรษาบ้างบวชเป็นพระขาวเนี่ยให้ไหว้ให้อ่อนน้อมถ่อมตนถ้าแข็งกระด้างกับพระแข็งกันแน่นี่ไม่ให้บวชให้หมู่โอ้องนั้นไปนั่นองนั้นไปแอบสูบบุหรี่เสร็จหมดคัดออกใช่ไหมความดีอะโยมถ้าสงบเสงี่ยมเรียบร้อยภาวนาดีเดินจงกรมช่วยหมู่คณะได้ดีองไหนเนี่ยโอ้ธุระไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านฉันเนี่ยเขาไปฉันหลบเลี่ยงๆครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหแต่องค์ไหนมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามาวัดเราเนี่ยโอ้โหเขาคิดว่าเขาจะได้บุญอ่ะเขาทำทุกอย่างสังฆทานสบายที่ไหนได้ท่านก็มาปูบิณฑบาตก็มาปูอาสนะถ้าเป็นดาราก็แมวมองละครูบาอาจารย์ถ้ามองละมองเข้าวัดทุกองค์นะครูบาอาจารย์ทั้งทีท่านได้พูดองค์ไหนมีกรรมฐานไม่มีกรรมฐานท่านรู้องค์ไหนฟุ้งซ่านท่านก็รู้เพราะท่านดูตัวเองท่านมากท่านถึงรู้ข้างนอกได้อย่างเรานี่ไม่ต้องหรอกไม่ให้ต้องให้เขาอ่านเราอ่านเขาได้ถ้าเราภาวนามากพระครูบาอาจารย์ท่านทำมาก่อนท่านจะอ่านเราออกหมดเลยครูบาอาจารย์ทักเรามาหน่อยเนี่ยโหไอเรานี่ไม่ใช่ทิฏฐินะต้องยอมเลยนะโอ้โหท่านเมตตานะทักเรานะเตือนเรานะถ้าองค์ไหนไม่ถูกทักถูกอะไรนั่นท่านปล่อยแล้วปล่อยให้ตายแล้วอีกหน่อยก็อยู่ไม่ได้ยิ่งโยมอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาจิ้มลิ้มมาอุปถากเนี่ยนะใครทักก็ไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก็ไปเป็นลูกเขยชาวบ้านครูบาอาจารย์เมตตาถ้าไปทำอะไรไม่ดีข้างนอกหลวงพ่อก็บอกให้กลับมาพวกท่านไปตามมาไปเป็นหมอยาเก่งอยู่ที่นู่นโอ้โหไปลดน้ำมนต์เก่งหน่อยมาแล้วหลวงพ่อก็ไปตามมามันออกนอกครูบาอาจารย์แล้วนอกธรรมวินัยแล้วครูบาอาจารย์เมตตามาก
ให้อ่อนน้อมแม้แต่บวชกันห่างกันวินาทีเดียวก็ให้ยกมือไหว้กันมันถึงงามไงบางทีอ่ะบางทีพระหนุ่มๆ มานี่พระหลวงตาแก่ๆบวชมาพรรษาเดียวเนี่ยกราบกันได้ข้อคอมันแล้วก็งามนะไม่ใช่งามที่พระองค์หนุ่มๆนะงามอยู่ที่พระแก่งามนะคนแก่งามเนี่ยเคยเห็นนะโยมการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยโอ้ถ้าแข็งกระด้างหนุ่มๆเนี่ยยังไม่งามเลยไม่หล่อแล้วแข็งกระด้างหน้าตาออกทิฐิแล้วมันบ่งบอกใบหน้าของเรานี่ทิฐิมากี่พวกวิชาเนี่ยมันพร้อมความเป็นวัตตะมันพร้อมเราเนี่ยชาวนาก็ความใจความเป็นพอใจในชาวนาเนี่ยชาวสวนชาวไร่อ้อยก็พร้อมใจมาจุติพอใจในนั้นน่ะเขาถึงจัดไงแต่ถ้ากระตือรือร้นเนี่ยฆ่าตัวตายกันเยอะนี่มันเศรษฐกิจเหมือนบ้านเราเนี่ยถ้ามันรุ่งเรืองเมื่อไหร่อย่างไหนรุ่งเรืองก่อนเนี่ยคนมันจะแข่งขันกันมากแล้วสติคนหนุ่มคนสาวจะฆ่าตัวตายกันมากเราก็รู้ว่าประเทศอะไรที่เจริญกว่าเราเร่งมากเท่าไหร่ก็เพราะรู้นี่เราไปไม่ถึงอีน้อยเราก็ต้องเป็นช่างละเราต้องเป็นชาวนาละเราเป็นสวนแล้วเราสอบตำรวจทหารไม่ได้มันเกรด IQ กันหมดเลยเขาวัดกันอยู่ตรงนั้นเลยของเรานี่ถ้าเจริญมากกว่านั้นมันกระจัดเข้าในตัวนั้นมันจึงมีวรรณะสี่ไงโยมอินเดียเนี่ยมึงซักผ้าก็ซักผ้าตลอดชาวสวนก็ชาวสวนตลอดแพทย์ก็แพทย์ตลอดท่านตาพราหมณ์นี่เป็นใหญ่เลยกิเลสมันพราหมณ์มันกิเลสมันไม่ใช่หมดนี่มันกูรักษาความเป็นใหญ่อะมึงเรียนระดับหนึ่งมึงก็แข่งเอาดิแต่ปกครองเนี่ยยุโรปเขาบอกเลยประเทศพม่าอ๋อรัฐบาลศาสนาพุทธอินเดียรัฐบาลอินดูปกครองด้วยศาสนาเอาเป็นวรรณะสี่มึงสอบเก่งขนาดมึงแข่งดูดิใช่ไหมมึงให้แค่ 10% 20% น่ะไอ้จันทานแพทย์สูตรนี่สอบแข่งกันดิพรามไปอีก9เอาสัก 80% น่ะอีก 20% ไอ้พวกนี้ก็สอบต่อสู้กันดิไม่ให้แค่นั้นน่ะยังปกครองทหารเนี่ยให้ประชาธิปไตยเลือกตั้งมาให้แค่กี่เปอร์เซ็นต์เองอีก60%ก็เป็นทหารเพื่อจะข่มไปหลายเผ่าหลายชาติพันธุ์ใช่ไหมอย่างนั้นเขาต้องสังหารได้คนกลุ่มน้อยปกครองมากนะเขายึดมาเรื่อยๆจนเข้ามายึดจนถึงมาเข้าเมืองการเข้ามาเขตลาดย่าเนี่ยฝั่งทนพระเจ้าตากก็องค์รัตนโกสินทร์ข้ามาอยู่ฝั่งนี้เกมโลกอ่ะเขาต่อสู้กันมากแล้วศาสนาเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเข้ามาควบคุมคนมนุษย์เรานี่แหละให้เป็นวรรณะสี่มึงเกิดเป็นจันทานก็ถ้าต่างวรรณะมาเป็นคู่ผัวตัวเมียก็ลูกออกมาก็เป็นจันทานนะเสนียดอย่างไรนะจันทานเนี่ยสูตรนี่คือชั้นต่ำแล้วแพทย์นี่ค้าขายอย่างเดียวพราหมณ์เป็นใหญ่ตะกอนมีสัตว์ด้วยกษัตริย์หมดไปแล้วใช่ไหมก็เหลือพราหมณ์เป็นใหญ่ตรงนี้เออเราจุติตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะยิ่งผู้หญิงต้องไปขอเขาเรียกสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาถ้าไปเจอผู้ชายคนรวยมันไม่ให้ถ้าไปเรียนแล้วที่สูงๆที่ต้องปิดอ่ะโดดฆ่าตัวตายกันหมดมันลำบากมันไม่ลำบากไงโยมมันกดขี่กันน่ะบางทีไปอยู่ในเขตทุรกันดารนี่ยากมากพราหมณ์ก็ไปข่มเหงอีกกลายเป็นเที่ยงไอ้นี่บนไว้ถือเอาลูกเอาหลานไปควักลูกตาแม่กาลีเนี่ยเวลาเมตตาแม่พระอุมาแม่โกรธออกมาเป็นแม่กาลีเลยเขาคุมกันด้วยศาสนาเลยบัญญัติขึ้นมาเลยโหเราโชคดีเกิดในเมืองไทยเนี่ยโหยังไม่พอใจเลยนะมันสบายใช่ไหมหลงกันหมดแต่มาก็หลงคนนี้ดีนะมันลงนะนามานี่จบแค่ป.4นี่ลงนะมันจะเป็นมันเข้าไปอยู่ในพวกคุยเลยนะแต่มันก็มีบารมีของมันมาโอ้โหเราอยู่ในป่าอย่างเดียวเนี่ยสมัยก่อนมันต้องที่ว่าเป็นปางอ่ะมันมีปางวัวปางควายปางช้างอ่ะนามาไปอยู่ปางวัวปางควายเนี่ยจบป.4กลับออกมาจากป่านี่โอ้โหอ่านหนังสือไม่ออกเขียนได้ไม่ได้แล้วพอดีพี่ชายพี่ป้าน้าอาอยู่กรุงเทพเขาเข้ามาเป็นช่างกันหมดธรรมะก็เข้ามาบ้างอ่ะโหไม่กลัวไม่ทันนะโยม
หนังสืออะไรก็อ่านไปพลิกเนี่ย14ตุลา16ตุลาพลิกหมดเลยแต่ก่อนน่ะเดินอยู่แถวหนามหลวงสวนจตุจักรมันอยู่หนามหลวงแล้วมันอยู่ข้างๆศาลศาลยุติธรรมมันมีหนังสือเก่าอยู่แต่มาไปไล่มันแล้วทำงานทั้งวันก็ซื้อมาอ่านอ่านอ่านโหไม่งั้นโลกทัศน์ไม่กว้างโยมวันหลังอ่านอ่านอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่านหนังสือการเมืองแล้วไปไหนนี่คุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วคุยกับชาวบ้านมาแล้วมันต้องแสวงเลยอ่ะถ้าไม่แสวงอ่ะมันก็จมเลยตอนนี้อาจจะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วความเป็นนักเลงก็สูงแล้วก็อาจจะกระดูกอยู่ไหนขี้เถ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้มันลอดมาเรื่อยมาฟอกไตกันลอดน็อกอยู่เรื่อยไปตกเขาลอดฮิตอยู่ตลอดครั้งสุดท้ายที่มานั่งคุยกับโยมได้เนี่ยทุกทีนี่มีชื่ออาตมาตลอดอาตมาไม่ขึ้นให้คนอื่นแทนมันจะนั่งสู้ไม่ไหวบางทีก็อ้อแอ้อแอ้เนี่ยฟอกไตมามันสู้ไม่ไหวบางคนก็เขารู้เขาไม่จัดนี่เขาก็ไปนิมนต์จัดแล้วเปลี่ยนไตตอนนี้มันเปลี่ยนมา4ปีมันเริ่มแม็กกันแล้วแล้วก็บอกพระนะบอกพระว่าอย่าไปปรับผมนะวัตถุอนามาตมีพระอยู่องค์หนึ่งสักผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ผ่านอาจารย์อะไรวัตถุอนามาตพระอาจารย์นั้นพระองค์นั้นน้อยใจเลยสึกเลยวัตถุอนามาตอันตมานี่คุยกับพระองค์ไหนบอกอย่าปรับอาบัติผมนะวัตถุอนามาตก็อยู่ในผมไงนี่ไตผู้หญิงอยู่ที่อาตมาเนี่ยก็เริ่มแข็งแรงก็เริ่มแม็กเข้ามาเริ่มตอนนี้4ปีแล้วแต่มาฟอกไตอยู่มา14ปีอาตมาถึงบอกว่าพิจารณาหมดยิ่งปฏิบัติธรรมพิจารณาหมดยิ่งเข้าโรงพยาบาลอย่างพิจารณาหมดมันก็ได้เปรียบโยมนี่จะพิจารณานี้เนี่ยหน่อยมาหาครูบาอาจารย์เพ่งโอ้โหอิ่มปิติแล้วไปแล้วทางโลกเราต้องว่าหุยต้องไปผ่อนรถด้วยต้องไปให้ค่าชาวบ้านด้วยต้องเข้าทำงานต้องวางแผนแล้วใช่ไหมพระนี่ได้เปรียบทุกประตูเลยได้เปรียบนะแต่ก็ให้โยมครูบาอาจารย์ท่านผ่านยังไงก็ให้โยมให้อยู่กับกายอยู่กับจิตกายกายจิตนี่วงเวียนอยู่เนี่ยจับตัวไหนมาหลักธรรมนี่จับอะปริยัตินี่จับมาแต่ละตัวเนี่ยเพ่งเข้าไปตัวไหนนั่นประพฤติไปบัตรตัวไหนตัวนั้นมันรู้ทำได้หมดธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันมากใช่ไหมสติปัฏฐาน4ทางสายเอกท่านก็ตรัสโพชฌงค์7ความตรัสรู้ท่านก็ตรัสมรรคมีองค์8ท่านก็ตรัสแต่เราก็โอ้จับไหนไม่ถูกจับไปเถอะจับตัวไหนนึงเอาให้แม่นใช่ไหมให้มันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมมนต์มันจะได้ขลังคนสมัยก่อนนี่โหหนังเข้าท้องเลยยินไหมทุกวันนี้ยังกลัวอยู่นะเขาโดนของเนี่ยตะปูเข้าตัวเนี่ยเขาเพ่งนะเขาไม่ได้มีศีลมีธรรมอะไรหรอกเขาเรียนวิชาแล้วเขาเพ่งเลยเพ่งไงเด้งได้ดองได้โย่อะไรหดได้อะของเรายังทำอะไรไม่ได้เราไม่ได้สร้างกุศลอย่างเดียวแต่มารตะขันบางทีเราก็แย่มารตะขันเล่นงานเราก่อนเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนิวรณ์ก็ปกปิดเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่เข้าไปเรียนรู้แต่พอพุทธปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐาน4นี่เข้าไปเลยธรรมะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ปรารถนาธรรมแล้วโอ้นี่เกิดขึ้นแล้วในธรรมแล้วพิจารณาอยู่ตลอดใช่ไหมจิตเกิดดับรูปนามกันเข้าอ่ะครูบาอาจารย์เทศน์เข้าใจได้หมดรูปเนี่ยโอ้โหตัวไหนเราก็เพ่งใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดอนิสงส์ของมันใช่ไหมเหมือนเราฝากธนาคารไว้เนี่ยอีกหน่อยไม่ต้องเอาเงินตกต้นมาเอากินดอกอย่างเดียวอีน้อยผุดเกิดดับได้เงินดับได้ทำงานใหญ่ดับได้โอ้โหเราเคยอยู่ป่าภาวนาเยอะได้เปรียบอยู่ป่าอยู่เขาเพื่ออย่างโยมเหมือนกันโอ้ได้เข้าปฏิบัติเข้าคอร์สตรงนู้นตรงนี้สงบตรงนู้นนี่แล้วอีกหน่อยมันจะอาจเป็นอานิสงส์ของมันที่เราจะได้จะดับอะไรได้ทำบ่อยๆอจินตกรรมปัจเจกอะไรก็ง่ายแล้วง่ายไหมโยมโพชฌงค์7สติสัมโพชฌงค์เนี่ยสตินั่นมันเข้าไปเลยนะสติปัฏฐาน4เลยฮะช่องมันเข้าไปเลยนะธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยพิจารณาธรรมมันไปไหนล่ะมันเข้าหากันหมดนะเพียรนะวิยะสงฆ์ก็เพียรอ่ะถ้าเราไม่มีเพียรนะมันต้องเพียรทุกอย่างโยมทำอะไรต้องเพียรทุกอย่างแม้แต่จะใส่บาตรตอนเช้าต้องเพียรลุกต้องเพียรทำอาหารยิ่งคนแก่นี่เพียรมากเลยกลัวจะจดกลัวจะใส่บาตรกลัวจะรับพรอีกโอ้โหก้มขึ้นลงก็ยากอะไรก็ยากเพียรทุกอย่างแล้วถ้านิวรณ์ครอบงำนะขอให้แข็งแรงก็ไปแล้วไม่เอาเดี๋ยวไปทำงานดีกว่า
ขาดแล้วใช่ไหมแต่จริงๆเราต้องกินทุกวันในร่างกายที่มันซ้อนอยู่มันต้องกินบุญทุกวันเหมือนกันแต่เราไม่รู้บางคนก็หน้าดำเลยมันไม่มีแล้วบุญมันไม่มีแล้วถ้าพระหน้าดำนี่ไม่ภาวนาพระบอกนั่นหมดบุญแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เราเหมือนกันถ้ามีปัญหาไม่มีอะไรรองรับเลยดำเลยมีปัญหาด้านชีวิตไม่ว่าด้านครอบครัวสามีภรรยาต่อให้อ้วนยังไงสามีเป็นมีภรรยาน้อยแต่ผอมลงผอมลงไม่ต้องไปกินยาลดขมอ้วนไงเราต้องเจอกันทุกคนถ้าเกิดเป็นหญิงมันจะเจอทุกคนที่เป็นธรรมนิยามที่เราต้องเกิดเนี่ยทีนี้ถ้าเราทันมันจะดับหมดวางอุเบกขาได้วางธรรมได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนาะดับแต่ขณะน่ะไอ้ตัวดับตัวนั้นน่ะให้เราไปสัมผัสเองให้ไปอ่านเองก็แล้วกันนะพระก็เพียรหนักเหมือนกันบางทีพระแต่องค์นี่เราต้องท่องเสพให้มากตมาไม่เอานะใครจะพูดเรื่องอาวุธปืนเนี่ยตมาพูดรู้ได้หมดอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยตมาเป็นทหารเนี่ยตมาจะพูดได้หมดระบบอะไรตมาก็พูดหมดงานระบบระวางแผนตมาก็ป.4นะตมาวางแผนได้แต่ก็ต้องดับบางครั้งเป็นหนังสือเป็นปิดไปเจอปิดอัจฉริยะอุบายตัวเองปัญญาตัวเองปิดไม่ใช่ว่ากูชอบอันไหนก็ส่องเสพกูชอบพัดบอลกูก็ส่องเสพอย่างเงี้ยตมาดับแล้วมาทนอยู่ทำไมวะเนี่ยไอ้ห่ามึงเตะมึงเข้าประตูนู้นมึงก็เฮประตูนี้มึงก็เฮนะไปเฮมาไอ้นั้นก็เสียใจปิดหน้าตาโอ้เสียใจก็ดูโลกอ่ะให้พิจารณาเป็นธรรมให้หมดวางให้หมดหนังเมืองไทยเห็นไหมโอ้โหไปพม่าไปจีนไปลาวดิโอ้โหละครน้ำเน่าไม่ได้ดูติดกันเลยของเรานี่ทุกวันนี้แม้ทางนางเอกนางเอกก็บอกมันไม่แย่งผัวก็แย่งผัวแย่งเมียน้อยแย่งสมบัติก็อยู่ตรงนี้ทั้งชีวิตอะโยมมันก็สร้างได้แค่นี้แต่เลยยุคกับยุคอะไม่ได้พัฒนาอะไรไปเลยนักปราชญ์นี่ไม่เอาแล้วนักปราชญ์ท่านพิจารณาแล้วนักปราชญ์อย่างเราทำเนี่ยนักปราชญ์เขาชื่นชมนะที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนักปราชญ์ท่านก็มานะมาแสดงธรรมให้ชี้ทางให้เราพุทธเจ้าตรัสคำไหนคำไหนท่านพูดอย่างเราพูดในธรรมะพูดบางทีเป็นธรรมของธรรมะเองบางทีก็เป็นธรรมพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพุทธเจ้าไปแล้วก็โชคดีไปครูบาอาจารย์ที่ผ่านประสบการณ์มาก็แสดงมาเล่าให้ฟังธรรมะบางทีจะแล้วพูดเรื่องป่ามากกลัวมันจะซ้ำกันเคยแสดงไปบ้างแล้วพูดให้ฟังเล่าเรื่องป่ามันเยอะมากกระเลียงนี่ระบบนี่ธรรมะจะพูดก็ได้เที่ยงคืนหลวงพ่อสามารถมายังก็เราไปอยู่ที่ไหนรู้ที่นั่นเรียนรู้ที่นั่นรู้จารีตประเพณีรู้ระบบสังคมรู้ระบบการปกครองแล้วก็เข้ามาดับมาปกครองมาเป็นระเบียบอยู่ภายในศีลให้ดีภาวนาให้ดีพระนี่ถ้าเลอะก็เวลาพูดกับโยมก็จะพูดหยาบถ้าวินัยดีได้คุณธรรมก็เลยละเอียดอ่อนของพระของเราก็เจริญภาวนาระดับยิ่งคนเรียนหลักการมาเรียนจบไปนี้ปริญญาตรีโทเอกมีหลักการเรียนเราก็เอาระดับของเราในระดับในภาวะการประพฤติปฏิบัติของเราเราก็จะรู้ธรรมของที่ละเอียดอ่อนเราก็จะได้ส่องเสพธรรมะของพุทธเจ้าและในไม่บรรลุธรรมก็ขอให้บรรลุธรรมนู่นในพุทธเจ้าองค์ไหนองค์หนึ่งข้อแตกข้ออัดข้อธรรมเหมือนดังพระสารีบุตรฟังอาชิชิเนี่ยสัมพิทายานเกิดขึ้นแตกความดับทุกข์เป็นพันในก็ขอให้เราตั้งไอฐานปรารถนาประพฤติบัติให้ต่อเนื่องอย่าละวางในภาวะอารมณ์เราแล้วเราก็จะได้สมความปรารถนาของเราก็ทำที่แสดงก็ให้เป็นเหตุเป็นใจให้เราพิจารณาให้มีปัญญาปัญญากันทุกคนคนให้พ้นทุกข์กันทุกๆคนด้วยเทอญมันไม่ดับเนาะอาตมาเวลาพูดธรรมะมันไม่ดับมันก็ไปของมันตามครูบาอาจารย์นะบอกว่าพูดไปที่เราผ่านภาวะอารมณ์แล้วก็พูดอย่างพระป่านะมันไม่พูดเหมือนพระในเมืองพระในเมืองมันมีข้อบาลีข้ออัดข้อธรรมแจกแจงธรรมะได้ละเอียดเหมือนกันแต่ก็ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติก็พุทธเจ้าก็ไม่ได้สรรเสริญ
ะไรทำบุญตังด้วยอ่ะจะพูดที่ไหนพระเนี่ยเอาตังมาให้